สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่254นะครับบันทึกรายการกันวันที่12 กุมภาพันธ์ 2560ดูซิว่าจะออกอากาศเมื่อไหร่น่าจะกุมภาวันหวยออกแนะนำผู้ช่วยพิธีกรสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เคยมารายการนี้มาก่อนเลยตื่นเต้นนะครับยินดีไม่เจอกันนานมากยินดีมากครับตั้งแต่ทะเลาะกันเริ่มไม่คุยกันก็เริ่มจัดช่างคุยอะไรวะเงินเรื่องเงินฐานไม่ลงตัวเงินมาไม่เท่าไหร่นะพี่แล้วปรากฏว่าพอแยกแล้วไม่ดังก็เลยกลับมาขอเชิญผู้ร่วมผู้แขกรับเชิญทั้งสองท่านครับก็มีคุณม้าครับแล้วคุณอ้อมต้องก็สองท่านนี้เราเชิญมาเพราะว่าเราเป็นเฟรนด์กันใน Facebook ครับคุณอ้อมเนี่ยไม่เป็นเฟรนด์แต่มีหน้าสวยๆเอามาให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็เลยถามก้างว่าก้างรู้ไหมเขาอยู่มีใครกำหนดการอะไรยังไงเมื่อไหร่พี่อยากเชิญเขามาออกพี่ผมที่ต่อตรงไปเลยครับผมก็ไม่ได้ต่อหน้าแล้วเหมือนกันก็เลยเชิญคุณมาร์ชมาหลายๆคนถ้าดูไทเทิลข้างล่างคงรู้แหละผมพูดเรื่องอะไรนะครับก็คือผมเห็นคุณมาเนี่ยก็เคยมาออกช่างคุยตอน5ชอบ5ไม่ชอบมาหลายปีก่อนแล้วครับนานมากเนาะใช่มีแต่ออกมาแต่เสียงไม่รู้เลยใช่ไหมออกมาแต่เสียงสมัยนั้นยังมีพอดเป็นพอดคาสต์เสร็จแล้วก็มาเห็นคุณมาไปโผล่ในไม่ใช่ไปโผล่สิไปอยู่อเมริกาแล้วก็อยู่เหมือนแบบจะไม่กลับแล้วอะตอนแรกอยู่ไปเที่ยวตอนแรกที่ผมรู้ว่าเดือนนี้จำได้ว่ามาร์ทกับอ้อมเคยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับเฮ้ยมาร์ทไม่กลับไม่มาร์ทไม่อยู่ยาวเออพี่แบบมาร์ทไป10ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่กลับอีกวะอุ้ยอยู่ได้ไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงเฮ้ยนานมากนานจนกระทั่งเฮ้ยเราไปอเมริกาเองอุ้ยมันก็ยังไม่กลับเว้ยก็เลยเนี่ยก็เห็นว่าคือผมก็ไม่ได้สนิทสนมแต่ว่ามันก็เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงครับหลังจากนั้นกลับมาก็น่าจะชวนคนที่เขาไปอยู่อเมริกานานขนาดนั้นอะมาคุยกันมาเล่าประสบการณ์คือผมว่าไม่ค่อยเป็นเรื่องยากเท่าไหร่หรอกสำหรับหลายคนที่บอกว่าจบปริญญาตรีแล้วไปอยู่อเมริกา2ปีแล้วกลับมาแต่ผมเชื่อว่าผมมีคนที่ผมรู้จักหลายคนเลยนะจบปริญญาโทอเมริกามาเนี่ยนะ20-30ปีไม่เคยได้กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีความประสบหลายๆคนที่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัวจะมีความทรงจำสหรัฐอเมริกาในช่วงที่เขาจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรี20ปีที่แล้วละโอ้เยอะเลย20ก่อนพี่มันยุค90เลยนะโอ้โหนานมากปลายมีไม่บางคนก็ไปตั้งแต่ต้น90ปลาย80อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กลับไปเมืองที่เขาเคยไปเรียนต่ออีกเลยครับพี่แต่มันจะมีสักกี่คนที่เหมือนกับว่าทำงานแล้วจบแล้วทำงานแล้วแล้วกลับไปใช้ชีวิตฝันๆแบบนั้นอีกสักพักหนึ่งนี่ครับนี่ครับเลยผู้นี้มาด้วยกันหอบเงินบาทไปใช้ที่นู่นเลยตอนนี้ถามคุณมาช่วยก็ขอเชิญมาได้ไหมได้พี่แต่เดี๋ยวผมต้องพาคู่มาด้วยมาด้วยนะได้กลัวพูดแล้วแบบเขาเรียกอะไรครับแบบเรามีคนช่วยนึกไงครับบางอย่างอาจจะลืมแล้วนี่เป็นเหตุผลจริงๆใช่ไหมใช่ครับคุณมาหน้าที่การงานทำอะไรก่อนก็ผมมีเปิดร้านของตัวเองนะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์อยู่ที่สุราษฎร์ชื่อ DT Computer ครับ DT Computer ขายอะไรมั่งครับขายอุปกรณ์ IT ครับแกดเจ็ตแล้วก็ช่วงหลังมาเน้นขายเกมครับขายพวกอุปกรณ์เล่นเกมครับของหมายถึงว่าไม่ออกเป็นพวกเมาส์คีย์บอร์ดหรือ VR หรือถ้าคุณอยากได้ VR อะไรอย่างงี้มีหมดครับแต่ว่าไม่ได้ขายเครื่องคอมเหรอครับขายเครื่องคอมแต่เป็นคอมประกอบอย่างเงี้ยครับอ๋อครับแต่ว่าเห็นคุณมาร์ชเนี่ยใช้เครื่อง Mac เยอะก็ไม่ได้หมายความว่ามีเป็นเจ้าไปตัวแทนจำหน่ายของ iStudio ไม่ได้เป็นแต่พี่ไม่เคยดูมาร์ชละมาร์ชเขารีวิวสวัสดีครับพี่มาร์ชว่าพี่มาร์ชสวัสดีครับพบกับพี่มาร์ชนะครับว่าพี่มาร์ชว่านั่นนี้ดีนะครับใช่ล่าสุดเขารีวิวเครื่องดูดฝุ่นของเขาสวัสดีครับพี่มาร์ชมาแล้วครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันใช่ทาร์เก็ตเราจะอยู่ประมาณเด็กประมาณ20ไงเราก็เลยแบบเรากลัวเขาเรียกเราน้าไงเราก็ตัวเราก่อนมาเรียกเราพี่สักพักจะยืนอันนี้คือเหตุผลนี่เองใช่ต้องเอาตัวก่อนตอนที่ผมเห็นมาเรียกแทนตัวเองอ๋อกูแทนตัวเองน้องน้องกั้งส่วนอ้อมเป็นเจ้าแก่นี้อ้อมบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมอันจ็อบเสริมค่ะจริงก็มีงานหลักอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะก่อนหน้าก็ทำคนละสายงานเลยอันนี้แบบดูจริงจังมากเป็นแบบนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ที่ SCG นะคะในเครือไหนโทษทีในฟิลไหนครับเพราะ SCG เนี่ยมันกล้ามาก Building Material ก็จะเป็นกลุ่มเซรามิกค่ะอ๋อก
ระเบื้องคอตโต้โอ้นี่ดูเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเนี่ยใช่คนละแนวเลยว่ะคนละแนวคนละแนวเลยก็ทำมานานประมาณนี้ถูกเวลาอ่ะคุณมาร์ทไปอเมริกากลับมาที่เรื่องของเราแต่ว่าโอเคแต่ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยู่สุราษฎร์ธานีถูกไหมใช่ครับไม่ใช่กรุงเทพด้วยซ้ำใช่ครับแล้วก็ซอร์ซิ่งของเราเนี่ยก็คือหาร้านในไหนอ่ะในซื้อจากกรุงเทพไปขายหรือหาจากสิงคโปร์หรือฮิ้วมาเองหรือก็แล้วแต่เอาวิธีก็ส่วนใหญ่จะมีดิสเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ยิปพวกแบรนด์ต่างก็จะมีดิสทริบิวเตอร์อยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วส่วนใหญ่เพราะด้วยภาษีแล้วไม่ฮิ้วเองผมว่ามันใช่น้อยแล้วไม่ค่อยไม่ขายจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับอ่ะแล้วก็เพราะมันน่าประหลาดใจว่าคุณ 80% อยู่สุราษฎร์เนาะครับไม่ได้อยู่กรุงเทพครับอยู่สุราษฎร์ 20% คือมหาแฟนใช่ไหมมหาแฟนแต่อ้อมอยู่จริงๆทำอยู่ที่สระบุรีค่ะครับแต่ว่าก็เนี่ยมาเจอกันก็เจอที่กรุงเทพเป็นรักทางไกลครับพี่ต้องติดตามเขาจะแบบเป็นคู่รักที่แบบผมชื่นชมจริงๆนะเดือนนี้มาจะบินมาเดือนนึงเขาจะอ้อมจะบินไปหาอะไรอย่างนี้ต้องขอมาสลับกันไว้ต้องบอกมึงว่าถ้าเป็น20ปีแล้วคงไม่ได้คบกันนะทำไม่ได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีโลคอสแอร์ไลน์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เชียร์ใช่สายการบินอะไรเรื่องไม่ได้เชียร์เราก็ไปทุกสายแหละเราไปทุกสายแหละแต่ว่าพอช่วงไหนมีโปรนะก็จองสต็อกไว้เลยใช่แพลนว่าจะไปช่วงไหนมากๆอ้อมไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้โอเคกลับที่เนื้อหานึกไงมายังไงไปอเมริกาครับอ๋อจริงๆก็แล้วนะหลายท่านอาจจะดูเขาหน้าเด็กแต่จริงๆคุณมาร์ทไม่ใช่เด็กเพิ่งจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆมีเป็นทำเจ้าของธุรกิจของตัวเองแล้วเพราะนั้นคือไม่ใช่ว่าจะไปเรียนต่อในปริญญาโทอะไรอย่างนั้นละไม่ใช่คือมันผ่านวัยอะไรมันก็ผ่านจุดนั้นไปแล้วแหละใช่เกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ยังแบบแต่พอพูดอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เด็กนะครับยังไม่แก่ยังเด็กอยู่เลยเราก็รู้สึกว่าเราอะเราต้องยอมรับว่าการที่เราโตมาเราได้รับอิทธิพลของทางฝั่งอเมริกันเยอะมากเลยครับครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปว่ะอยากไปเที่ยวสักครั้งนึงแล้วก็มีเพื่อนเขาอยู่ที่นั้นนะครับก็คือเขาไปแฟนเขาไปเรียนแล้วเขาตามแฟนไปด้วยเราก็เลยถามเฮ้ยชีวิตอยู่ที่นั้นเป็นไงบ้างวะหนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเฮ้ยอยากไปเว้ยในการไปเนี่ยมันยากไหมมันต้องใช้เวลาใช้พลังงานใช้เงินอะไรมากมายเท่าไหร่นั้นก็บอกว่าเฮ้ยมึงมาเลยเชื่อกูมึงอ่ะมาอยู่ได้แล้วมึงจะชอบกูรู้ว่ามึงปลาแล้วมึงชอบครับประมาณนั้นเลยครับก็แค่นั้นเลยนะใช่ครับเราเคยไปอเมริกาแล้วไม่เคยครับไม่เคยไปกันทั้งคู่ไม่เคยไปไกลสุดแค่ไหนสำหรับมาญี่ปุ่นครับโอ้ก็ระดับนึงครับก็ระดับนึงครับยุโรปไม่เคยครับออสเตรเลียไม่เคยครับแล้วที่มาตัดสินใจพอเพื่อนบอกให้ไปนี้แต่วางแผนนานไหมครับตอนเพื่อนบอกมาเรามีความอยากแต่เรามันแต่เรายังไม่รู้นะว่ามันเป็นไปได้เอาจริงครั้งแรกเลยรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ว่าแบบเฮ้ยเราไปเรามีธุรกิจที่เราต้องดันใช่มันมีหลายอย่างที่เรามีภาระผูกพันเรามีภาระใช่เราไม่ใช่แบบไปแล้วตรงนี้ทำยังไงอะไรยังไงคือมันก็คิดหลายอย่างมากเลยแล้วก็คราวนี้ก็ต้องมาคุยกับอ้อมก็มาคุยอ้อมว่าเฮ้ยอยากไปว่ะแต่เราทำไงดีอะไรเงี้ยบังเอิญที่แบบพอมีแฟนเนี่ยเป็นคนบ้าเหมือนกันครับก็เลยแบบเฮ้ยอ้อมบอกไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่บอกว่ามาบอกว่าอยากไปว่าไงแบบอยากไปเลยจะไปได้หรอไหมบอกไปไม่แน่อันนี้ไปกันใหญ่นะใช่ดีว่ะหลายยากอันเนี้ยเออครับแล้วคราวนี้พออยากไปกันคู่แล้วก็มาคุยพี่แล้วเราต้องทำยังไงต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องวางแผนยังไงวีซ่าก็ไม่มีพาสปอร์ตที่คุยกับอ้อมเนี่ยคือหลังจากที่คุยกับเพื่อนเสร็จนานนะกว่าจะมาต้องคุยเฮ้ยไปเนี่ยหรือคุยทันทีเลยคุยกับเพื่อนก็คุยกับอ้อมนะครับว่าเฮ้ยอยากไปไหมแล้วก็ตอนนั้นอ้อมก็ยังทำงานอยู่ไม่ได้ลาออกแล้วก็แบบลาสัปดาห์หนึ่งได้ไหมเพราะถ้าไปไกลอย่างเงี้ยมันไปน้อยกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วนะครับสัปดาห์นี้ยังน้อยเลยเนาะแล้วว่าไงสัปดาห์เดียวน้อยไปคือถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือไปที่ไหนใกล้ๆสัปดาห์นึงเรารู้สึกโอเคแต่ถ้าเฮ้ยเราสาไปได้ไกลขนาดนั้นอ่ะมันต้องแบบอย่างน้อย2หรือ3แม้อะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยแล้วไงคอนวินกันอยู่นานไหมกว่าจะโชคก็คืนนั้นเลยวันเดียวเลยจบเลยอุ๊ยก็เป็นเดือนเหมือนกันนะเป็นเดือนเหมือนกัน
ก็เป็นเดือนแน่ของการจะวางแผนไปเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าไอ้ที่แบบไปไหมเนี่ยไปเนี่ยเอาวินาทีนั้นเลยแต่คือตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจว่าวางแผนว่าไปกี่อาทิตย์ครับเบื้องต้นตอนแรกคุยกับเพื่อนว่าจะไปสัก2สัปดาห์คือมันก็แบบเบสออนเงื่อนไขอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทำงานอยู่มันก็ลาได้สุดๆแล้วอาไม่น่าคิด2สัปดาห์ใช่ไหมครับมันก็เท่านี้ประมาณนี้ครับแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วอ้อมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็อยากลาออกอยู่แล้วจริงเคยบ่นอยากลาออกมานานแล้วคือก็เผื่อคนไม่รู้แบ็คกราวด์ก็บอกว่าผมก็อ้อมมาแต่งงานกันแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันผมทำงานอยู่สุราษฎร์อ้อมทำงานอยู่สระบุรีด้วยภาระหน้าที่การใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันต้องทำอย่างนี้ไปก่อนแต่มันไม่เวิร์กหรอกยังไงคนแต่งงานกันก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ก็แบบเอายังไงล่ะเราจะยังไงเรายังไม่มีไอเดียเอาแบบว่าได้เวลาละนี่เป็นโอกาสดีเลยแล้วกันโอ้โหลาออกไปเลยไปวางแผนชีวิตคู่ที่อเมริกาโอ้โหอันนี้ภาษาเลยพี่เออจะว่าไปจริงเพราะว่าอยู่ห่างกันนี้ใช่ไหมใช่อยู่ด้วยกันแบบเยอะๆครั้งแรกก็ที่อเมริกาใช่อย่างเงี้ยดีมากเลยนะมันจะเป็นความทรงจำที่แบบว่าตกทุกข์ได้ยากทั้งคู่จริงๆเลยนะอยู่ด้วยกันเลยนะครับดีๆพอกลับมานี่อาจจะนี่พูดกับเหลือมาล้ำหน้าไปเลยครับแต่เรารู้สึกว่าแบบโคตรโชคดีเลยที่ไปตบตีงที่หนูเพราะว่าเอาคือคนเค้ากันมันก็ต้องทะเลาะกันอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติแล้วแบบว่ารู้สึกว่าพอเราไปอยู่ที่นั้นอ่ะรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวมากๆเลยแล้วก็ในการที่เปลี่ยนที่อยู่แล้วพอไปเนี่ยสภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องปรับตัวในการอยู่ด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราคิดว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบมีตบตีกันเลยคือว่ามันอาจจะทําให้การยอมรับการตัวเองมันคือผู้หญิงก็จะกลับไปหาแม่ได้กลับไปหาพ่อได้เราก็อาจจะไปหาเพื่อนได้กินเหล้ากับเพื่อนแต่พอมันอยู่อย่างนั้นมึงไม่มีทางต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันดีอ่ะสุดท้ายก็จากณเวลานั้นจนกระทั่งถึงวันเดินทางกี่เดือนกี่3เดือน4เดือนได้ไหมโหระดับนึงนะก็ไม่เร็วขนาดนั้นเพราะว่าเราไปมิถุนาใช่ไหมคะปีที่แล้วเราเริ่มคุยเรื่องอเมริกาครั้งแรกนี่ประมาณพฤศจิกาโอ้ก่อนหน้านั้นใช่หมายถึงว่าไอเดียเนี้ยที่เริ่มเข้ามาว่าเฮ้ยเราอยากไปแล้วก็โอเคพอไปก็คือมิถุนาหมายถึงว่าวีซ่าอะไรก็มาเรียบร้อยแล้วงานหน้าที่การงานทุกคนก็ต่างคนก็ต่างกลับไปเคลียร์มาร์ทก็ต้องกลับไปเคลียร์ว่าไอ้ที่ระหว่างที่ไม่อยู่เนี่ยร้านใครเป็นช่วยดูให้ใช่ครับนี่องค์กรอะไรงี้ยิ่งต้องไว้ใจกันมากเลยนะเพราะจะไม่มีตัวแทนเยอะมากเลยต้องโชคดีครับเห็นขอบคุณใหญ่เลยในหน้าเฟซบุ๊กเราต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่มาช่วยเราอะเราทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องขอบคุณจริงๆเพราะแบบเป็นโชคดีที่มีน้องสาวของพี่สะใภ้เขามีแก๊ปของที่เขาว่างพอดีจากแก๊ปเรื่องงานเขาอะครับก็เขาเลยมาช่วยดูให้ได้ครับคุณอ้อมก็ที่ไหนก็อึ้งไปอึ้งไม่แต่ว่าไม่ได้อึ้งเรื่องที่จะไปแต่ว่าเป็นการอึ้งเรื่องลาออกแต่ว่าเขาก็ไม่อึ้งมากคือไม่ได้เกินไปกว่าความคาดเดาต้องคาดไว้อยู่แล้วว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพอเราแต่งแล้วเราไม่อยู่ใช่ใช่เหตุผลหรือความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยที่แบบเขาจะไปอยู่เป็นครอบครัวแล้วมากกว่าใช่ก็บอกเขาล่วงหน้าก็แผนที่มันประจวบเหมาะกับที่เราจะไปแต่ว่าตอนที่เราแพลนที่มันไปลงมิถุนาเนี่ยมันก็เหตุผลหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าเรื่องอากาศด้วยอย่างเราคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยครับถ้าไปช่วงซัมเมอร์เลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่อยู่เพราะว่ามันจะมีเด็กๆที่มาซัมเมอร์เยอะอะไรเงี้ยมันก็ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบไฮซีซั่นนะแบบราคาที่พักอะไรก็จะแพงไปด้วยพอไปคอมาเลยโอเคครับคือแพลนไปเลยว่าไปช่วงนั้นจะดีที่สุดแสดงว่าช่วงแรกที่แผ่นไปช่วงมิถุนาเนี่ยคือบอกว่าไปประมาณ3เดือนแล้วเตรียมเสื้อผ้าใช่ครับไปถึงหน้าหนาวไหมคิดทงคิดเทคนิคเก็บไว้ที่บ้านครับแล้วต้องไปซื้อใหม่ที่นั้นหมดเลยก็คือแผ่นว่าสองสามเดือนแบบปุ๊บแค่ถึงประมาณฤดูนี้แล้วก็กลับมาไม่กะว่าแบบหนาวใช่แล้วมันเป็นความกักมากนะแล้วพอเรากะกลับในช่วงที่แบบว่าเริ่มจะหนาวแต่ก็ยังไม่หนาวเราก็ยังไม่อยากลงทุนเสื้อผ้าไงเพราะแบบยังไปก็ยังไม่ได้ใช้แบบเต็มเหนียวอะไรเงี้ย
ต้องทนหนาวช่วงไปปลายเข้าใจความรู้สึกเลยจ่ายก็อยากจ่ายแล้วล่ะทีนี้พอเตรียมตัวเสร็จถึงวันจะบินปุ๊บก็บินไปเสร็จปุ๊บไปถึงนู่นเพื่อนมารับครับเข้าเมืองความรู้สึกแรกที่ไปเห็นนิวยอร์กลงสนามบินมานะครับมาร์คเป็นไงลงสนามบินมาผมว่าทุกคนอ่ะที่แบบไม่เคยไปอ่ะต้องนึกกับแบบเพราะเขาขู่กันว่าอิมมิเกชันอ่ะโหดมากก็ไม่ได้อะไรนะมันก็ธรรมดาแต่ว่าแต่คือเราก็ alert เนี่ยแบบมีอะไรก็ปุ๊บยื่นคุยได้คุยรู้เรื่องบอกว่าสำเนียงมันจะยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงแล้วผมก็แบบไม่ได้ภาษาอังกฤษมันก็แค่พอสื่อสารได้แบบ basic English น่ะเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่ากับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือละแวกเนี้ยมันจะไม่ใช่เจ้าของภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษจริงแต่อันนี้เป็นเหมือนแบบที่แรกที่แบบว่าประเทศนั้นเขาใช้ภาษาอังกฤษยังไงหรือเปล่ามีความเกรงเออแต่ก็ไม่มีอะไรครับแต่พอออกมาทงสามบินปั๊บเนี้ยแม่งสามบินรู้สึกว่าเฮ้ยเจฟเคมเป็นสามบินใหม่ใหญ่มากคนพลุกพล่านมากมันดูกากมากเลยเดี๋ยวเที่ยวกับอะไรเนี่ยเที่ยวกับลำโพงเราก็บอกเขาพอดอนเมืองฟิลลิ่งประมาณดอนเมืองดอนเมืองรีโนเวทแล้วยิ่งดูดีกว่านะเอาจริงครับไม่เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เดินเข้าไปปั๊บไอ้นี่เราบอกพีคเลยแล้วก็เพื่อนก็พาไปเดินไปมันจะเดินไกลหน่อยมันจะเป็นเพื่อมันจะมีรถไฟที่เป็นแอร์เทนจากสนามบินไปต่อที่กับสับเวย์ที่ลิงก์กันในเมืองนะครับไปถึงปั๊บแล้วรถโบกี้นี่ว่างมากเลยตู้คันเนี้ยว่างโชคดีจังเลยโชคดีจังเลยเดินลงไปปั๊บเพื่อนดึงเป้มามึงอย่าเพิ่งเข้าแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมวะไปเข้าอีกคันนึงมีคนไทยเขาจะเรียกว่าบอมไม่รู้นะภาษาคนไทยเขาจะเรียกว่าบอมคนไหนที่รู้แล้วจะเรียกว่าบอมแต่ว่าเขาคือโฮมเลสแต่เป็นโฮมเลสที่แบบว่าคือโฮมเลสที่น่านิวยอร์กคนไม่มีคนที่เป็นไร้บ้านนะเยอะมากเลยแต่ก็จะมีโฮมเลสชนิดนึงที่เขาแบบเขาจะอาศัยในรถไฟใต้ดินในรถไฟใต้ดินแล้วก็จะมีหลายแบบนะครับแต่คนแต่ที่เราเรียกว่าบอมเนี่ยคือเหมือนเขาแบบเขาขับถ่ายอ่ะเขาขับถ่ายแบบเขาไม่ถอดเสื้อผ้าไม่เลยอยู่ในโบกี้นะอยู่ในคันในตัวเขาในมันอยู่ในตัวเขาเลยครับคือกลิ่นอะไรเนี่ยออกโอ้โหครับรถคันนั้นเลยว่างรถคันนั้นเลยว่างเลยครับแล้วแบบว่าเราก็แบบเพื่อนเฮ้ยอะไรวะบอกเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ฟังไปอีกคันก่อนแล้วก็แบบคนแล้วมีคนไม่รู้เหมือนกันเข้ามาแล้วก็ออกมาพอเขาเปิดประตูมาที่คันเราอ่ะมันกลิ่นมันก็ลอยมาแบบโอเคเข้าใจแล้วนี่ขนาดอยู่คนละคันแล้วนะอย่างเงี้ยนี่คือ first impression ของนิวยอร์กครับโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยขนาดไปมายังไม่เข้าไม่เจอยังไม่เจออย่างนี้ครับผมเจอครั้งแรกเลยครับช็อตแรกครับช็อตแรกเลยครับแล้วเรามีบอมมาต้อนรับเลยวันแรกแล้วเราก็ต้องไปหาที่พักใช่ช่วงแรกก็จะเป็นนอนบ้านเพื่อนก่อนแต่ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปหาใช่เขาก็จะช่วยเราหาให้ใช่ใช่เพราะว่ามันก็เกรงใจครับแบบไปอยู่กันแล้วก็ต้องให้เป็นไอเดียหน่อยฮะสุดท้ายถ้าเกิดคนจะไปอยู่นิวยอร์กระยะไม่ไกลคือไม่ได้2ปีแต่ก็ไม่ได้สั้นระดับ3วันอันนี้คุณอยู่ระดับหลักเดือนจริงๆอย่างนี้ก็ต้องบอกโชคดีเข้า Facebook เลยครับมันจะมีชื่อชมรมคนไทยในนิวยอร์กครับก็จะเป็นคนไทยนิวยอร์กส่วนใหญ่ทุกคนนะก็จะไปอยู่ในกลุ่มนี้แหละก็จะมีแบบใครอยากได้กะปิอยากได้น้ำพริกก็จะไปโพสต์กันในนั้นหรือฝากของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่แบบ moving out sale เนาะครับหรือว่าของขายของหรือว่าเช่าบ้านเนี้ยก็จะมีอยู่ในนั้นผมแทรกนิดนึงแสดงว่าจากที่มาพูดเรื่องกลุ่มใน Facebook อันนี้คือเราไม่ต้องพึ่งพา Airbnb เลยนะครับใช่แล้วตอนนั้นเราได้นึกถึง Airbnb หรือแบบลืมไปเลยเราใช้กลุ่มนี้อย่างเดียวพอเรารู้ว่า Airbnb อ่ะมันไม่ได้มัน Airbnb ระยะยาวคือต้องบอกนี้ Airbnb ระยะยาวอ่ะมันก็ยังแพงอยู่ดีสําหรับเรานะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะถูกกว่าครับมันจะมีจริงๆแล้วอ่ะที่มันจะถูกกว่าเนี้ยถ้าเราแบบนึกออกมั้ยเราไปแบบเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไงคือในการเช่าห้องพักแบบรายเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายนะคือมันต้องมีดิโพซิตมีทำสัญญาเขาก็ต้องดูว่าเฮ้ยตอนนี้น่าจะถือเปล่ามาอยู่ทำห้องเขาพังหรือเปล่าซึ่งแต่ว่าการที่เราแบบเหมือนก็เหมือนไปเช่าที่เป็นรู้จักกันกับคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็
ง่ายกว่าครับสรุปแล้วค่าใช้จ่ายตกเดือนเท่าไหร่ครับเฉพาะที่พักอย่างเดียวให้เป็นไอเดียสำหรับคนเดียวไปประมาณ1,000เนาะประมาณ1,000ประมาณ1,000เหรียญ1,000ยูโรต่อเดือนครับยูโรต่อเดือนได้อะไรบ้างฮะก็จะเป็นห้องก็จะเป็นแชร์กันนะครับก็จะเป็นแชร์กันก็จะเป็นห้อง1ห้องแล้วก็ส่วนกลางก็จะมีแบบก็มีครัวอะไรเงี้ยมีตู้เย็นมีอะไรก็อยู่ให้นึกถึงคอนโดห้องใหญ่ๆนึกถึงคอนโดห้องใหญ่ๆแล้วก็มีเราได้ห้องนอนเราได้ห้องนอนห้องนึงแล้วคนที่อยู่ด้วยกันก็เป็นคนไทยใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับแต่คนไทยที่อยู่นี่เป็นเหมือนเราป่ะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าคือก็มาอ๋ออาจจะแบบอยู่นานกว่าเราอยู่นานกว่าเราเราอยู่สั้นที่สุดแล้วเนี่ยมันห้องทั้งหมดน่าจะอย่างนั้นครับก็จะมีแบบไปอยู่กับน้องๆที่เป็นนักเรียนน้องๆที่เรียนอยู่ที่นั่นนะครับที่เมนที่นิวยอร์กอย่างนี้ก็มีบางคนก็มา work and travel บางคนมา work and travel ก็มีอาจจะอยู่น้อยกว่าเราก็มีครับก็ลืมถามในวันที่เราเดินทางเรารู้แล้วว่าเราจะอยู่กี่เดือนแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนแรกแพลนว่าอยู่4เดือนโอเคก็ไม่ใช่2อาทิตย์แล้วล่ะใช่อันนี้คุยกันระดับ4เดือนแล้วล่ะครับแล้วเรารู้ว่าณวินาทีเราจะไป4เดือนคือเรารู้ยังเราจะไปทําอะไรเพราะมันนานมาก4เดือนมันคือโชคดีอย่างนึงก็คือมีเพื่อนที่เค้าอยู่ที่นั้นอยู่แล้วครับเค้าบอกว่าโอ๊ยมาเถอะนิวยอร์กอ่ะมันเดินไป200เมตรอ่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าให้แบบว่าสนใจสนใจและคือโดยพื้นฐานเป็นคนชอบถ่ายรูปครับผมก็ชอบถ่ายรูปชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบไม่รู้เป็นคนชอบแบบดูชอบดูไม่รู้คำว่าดูนี่มันครับชอบดูคนชอบดูเมืองครับก็ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีแผนเลยแต่เขาบอกเฮ้ยมึงไปเถอะเชื่อกูอยู่ได้แล้วก็มึงต้องอยู่อย่างน้อยได้เท่านี้แหละถ้าอยู่น้อยกว่านี้จะไม่เห็นอะไรเลยก็เลยแบบโอเคไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับแล้วเราไปเรียนไหมฮะตรงบังเอิญก็จะมีเรียนครับตอนแรกก็แพลนว่าจะเรียนก็ดูว่าถ้ามีโอกาสก็จะเรียนถ้าไม่มีโอกาสก็จะไม่เรียนแต่ว่าคือเนื่องจากช่วงเวลาที่เราไปเราไม่รู้ว่ามันคาบเกี่ยวยังไงบ้างแต่ว่าพอไปถึงอ่ะมันก็จะมีเรียนก็มีคอร์สมาพอดีแล้วก็ทำให้เราต้องอยู่จาก4เดือนเป็น6เดือนครับคอร์สเป็น4เดือนแต่ตอนที่เราออกจากเมืองไทยไปเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรไปเรียนแต่ว่าเอาเถอะไปยังไงก็ไปฮันนีมูนไปเที่ยวไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครั้งแรก24ชั่วโมงอะไรเนี่ยอันนี้ไปก่อนเป้าเนี่ยตอนดับหนึ่งได้ไปเรียนเนี่ยก่อนใช่ครับแล้วพอเรากิจกรรมที่ตามมาไปถึงหาที่เรียนได้โอเคใช่ครับทำให้ทุกวันก็เริ่มจะมีอะไรต้องทำบ้างแล้วครับผมแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไปช่วงแรกๆก่อนที่จะต้องไปเข้าคอร์สเรียนที่มาสก์อ้อมไปทำอะไรบ้างครับเที่ยวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวแบบไหนแบบถ่ายรูปอย่างเดียวเลยแบบนักท่องเที่ยวเที่ยวหรือเที่ยวแบบนิวยอร์กเกอร์ไม่แบบนักท่องเที่ยวเนาะไม่อาจจะไม่หรอกยากเหมือนกันแบบนักท่องเที่ยวคือต้องนั่งซิตี้บัสทัวร์แบบใช่จริงๆเราก็ไปนะแต่เป็นช่วงท้ายๆตอนใกล้กลับแล้วแบบลองซะหน่อยอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ทำเลยอันเนี้ยใช่ตอนแรกเราเลยเหมือนแบบว่าไปแบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็ดูไปเรื่อยเพราะจริงๆเขาบอกว่ามันก็น่าสนใจไปหมดเนอะเดินไปตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าแบบนักท่องเที่ยวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเวลาอีกนานเดี๋ยวเราทำอะไรก็ได้ช่วงแรกของการอยู่นี่มันเหมือนการปรับตัวมากกว่าเหมือนว่าเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเหมือนเราตอนแรกจะโชคดีไงที่เราไปแล้วมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับก็ไปอยู่บ้านก็ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็โอเคอย่างนั้นก็บอกว่าไปหาของกินยังไงซื้อของที่ไหนอะไรยังไงขึ้นสับเวย์ยังไงมีสายไหนบ้างมีสายไหนบ้างเนี่ยครับมันก็แบบเราไปถึงเนี่ยเราก็แบบตอนแรกก็แต่เนื่องจากเราก็เที่ยวเยอะแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบเรื่องสับเวย์ไม่ค่อยยากแต่ก็จะแบบไปหาของกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละต้องยังไงซื้อของส่วนใหญ่เขาซื้อที่ไหนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบใหม่หมดเลยนะเพราะแบบบ้านเราอะหิวก็ออกไปมีชายสี่มีเกี๊ยวหน้าบ้านแล้วมีเซเว่นแล้วแต่ว่าที่นั่นมันไม่ใช่ไงก็เลยแบบต้องไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงครับแล้วก็ในลืมเมื่อกี้ก็ลืมไปนิดนึงในนิวยอร์กเนี่ยมี5 borough บ้านเราใช้คำว่าเขตน่าจะเขตน่าจะเขตครับไอ้เกาะกลางก็คือแมนฮัตตันครับแล้วก็ที่เหลือก็มีควีนส์บรุกลินบรอนซ์เรามีสเตเทนไหมหรือว่าเรียกผมจำไม่ได้ใช่ไอแลนด์ใช่ไหมเราอยู่ที่ควีนเราอยู่ที่ควีนอันนี้คือให้ทุกคนเห็นว่าอยู่ที่ควีนครับความประทับใจการเดินการอะไรนะพับลิกทรานสปอร์ตในนิวยอร์กเป็นไงบ้าง
โอ้โหโอ้โหอันนี้เราสรุปเลยก็ได้นะคือพอเราไปอยู่แล้วสุดท้ายการเดินทางในนิวยอร์กโดยรวมมันต้องบอกว่ามันสู้สุราษฎร์ได้ไหมโอ้โหอีกรอบต้องบอกว่า99% เลยที่ใช้ public transport ครับผมที่เหลือก็เดินการแล้วแบบส่วนตัวหรือรถเหมาเคยมีไหมมีแท็กซี่แค่ครั้งเดียวครั้งสองครั้งเองครับนอกนั้น public transport เลยซึ่งค่อนข้างดีไม่ดีคือต้องบอกว่ามันคืออย่างนี้ครับมันเป็นผมไม่รู้นะแต่พอไปอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกเลยว่าเวลาที่เขาทำอะไรอ่ะเขาไม่ทำให้แบบว่ามันดีมากนะเขาทำให้แบบมันเหมือนเขาเรียกว่าเหมือน just work อ่ะให้มันใช้ได้อ่ะแล้วก็จบอ่ะก็มันก็จบอ่ะคือแต่เขาวางแผนดีคือเรื่องโครงข่ายของสถานีรถไฟเลยต้องบอกตรง 90% ครับเป็นเดินทางด้วยสับเวย์นะครับแล้วก็มันไม่สะอาดมันสกปรกเทียบความสะอาดกับ BTS เราโอ้ยพี่เราดีกว่าเยอะครับจริงเราดีกว่าเยอะมากครับที่นู้นมีหนูนะมีหนูขึ้นมาเนี่ยครับมีโฮมเลสเหม็นๆมีอะไรเงี้ยมีสถานบางสถานีที่แบบมีมุมอับหน่อยก็มีกลิ่นฉี่มีคนมาฉี่คือถ้าใครไปญี่ปุ่นมาอย่างเงี้ยโอ้โหจริงเหรอถ้ามาเห็นที่นี่อ่ะช็อกจริงแต่ไม่มันเป็นเพราะว่าเขาทำสับเวมาเพื่อให้แบบทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนรวยระดับไหนนักธุรกิจใช่ทุกคนก็จะเดินทางด้วยวิธีนี้แล้วนี้ด้วยความไปใหม่ๆเราแบบว่าดูน้องดูหนังเลยแบบเห็นข่าวมันความน่ากลัวของสับเวแบบมีเราแบบกลัวไหมมันจะกลัวมันจะมีไหมเออสมัยแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนทักผมมาแล้วผมตกใจผมแปลกใจนิดนึงคืออาจจะเป็นอย่างที่พี่ผมเคยบอกครับว่าอาจจะ10-20 ปีแล้วมันยังน่ากลัวไงแต่ทีนี้รู้สึกว่าถ้าอยู่ในเขตสับเวย์นะไม่น่ากลัวเลยครับกลับบ้านแบบดึกดื่นอะไรเงี้ยไม่น่ากลัวเลยเคยกลับบ้านแบบ2-3 อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบรถอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าไม่น่ากลัวครับมันก็มีบางพื้นที่ที่เขาก็จะบอกว่าไม่ควรไปเลยอย่างเช่นเหนือหน่อยของแมนฮัตตันนะคะที่ถ้าเหนือขึ้นไปมันจะเป็นเดอะบรอนซ์ซึ่งประมาณสตรีทที่เท่าไหร่เนี่ยก็จะแบบเราจะรู้ว่าเราไม่ควรไปทำนั้นแหละในช่วงเวลาที่แบบซึ่งแถวนั้นก็ไม่มีอะไรให้ไปอยู่แล้วด้วยแล้วเทียบค่าใช้จ่ายเมื่อกี้พี่หงถามเรื่องความสะอาดอย่างนี้เทียบค่าใช้จ่ายค่ารถโดยสารค่าสับเวย์เทียบกับในเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยเรากินข้าวมื้อหนึ่งข้าวจานหนึ่งบวกน้ำ50 บาทถึงไหมประมาณเกินนะประมาณ60 บาทใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าค่าพี่ไปอยู่พม่าบ่อยพี่อาจจะไม่ BTS เนี่ยอย่างน้อยต้องเท่าไหร่15-20 บาทตอนนี้สตาร์ทเท่าไหร่ไม่น่าBTS นะไม่15แต่คือมันสถานีเดียวไงพี่ซึ่งเราไม่ทำหรอกถ้าสมมติผมมาผมมาจากบ้านผมเนี่ยจะมาสยามเนี่ยผมต้องนั่ง2ต่อคือใต้ดินด้วยสักกับก็มีเกือบ100นะ60-70 บาทอ่ะทีนี้ถ้าอเมริกาถ้าไปอเมริกามั่ง2.7 บาท2.7 2.75 2.75 เหรียญก็ต่อครั้งครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับระยะทางไม่เกี่ยวกับระยะทางต่อครั้งจะนั่งไปไกลแค่ไหนก็ได้ก็ต้องถือว่าถูกถ้าเทียบกับข้าวเที่ยงเทียบกับค่าของชีพเทียบอะไรถูกมากถ้าแต่นี่คือต่อครั้งนะครับแต่มันก็จะมีตั๋วสัปดาห์ตั๋วรายเดือนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราอยู่เรากะอยู่ยาวเงี้ยก็จะเป็นตั๋วรายเดือนอยู่แล้วตั๋วรายเดือนอยู่ที่116.5 เหรียญนั่งเท่าไหร่เท่ากันเท่าไหร่ก็ได้ครับโอ้ก็คุ้มนะคุ้มค่ะถ้าคุณไม่ถ้า7 วันคือไม่มีรถยนต์ใช้เป็นการส่วนตัวเลยไม่ก็ต้องใช้ทุกวันเลยใช่ครับคุ้มมากประเด็นคือตั๋วเดือนในรถไฟฟ้าของเราค่อนข้างราคาสูง1,000 กว่าบาทผมว่าแพงกว่าบาทโทษทีเมื่อกี้นิดนึงมีเรื่องที่ลืมพูดไปเหมือนที่บอกว่าที่พี่ผมถามว่าเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยตัวสับเวย์เนี่ยที่มันแบบมันเหมือนมันแค่ใช้ได้นะเรื่องความสะอาดมันไม่มีสกปรกอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกตรงว่าถ้าเทียบ BTS สะอาดกว่าเยอะแต่มันมีสิ่งนึงที่มันดีมากๆคือเขาแพลนในการสร้างดีมากเอางี้คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่เท่าที่เจอนะครับประมาณ 80-90%คนพิการใช้ได้แต่ BTS เนี่ยยากมากนะยากมากสมมติใครแบบนั่งรถเข็นมาอย่างเงี้ยถ้าคุณมาคนเดียวคุณไม่คุณขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ถ้าที่นี้นะแต่ที่นู้นอ่ะ
มันทําได้ไม่มีลิฟต์ก็ต้องมีทางลาดถ้าไม่มีทางลาดก็จะมีลิฟต์ให้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลิฟต์ส่วนใหญ่จะใช้ได้อือครับเจอรถเสียมั้งมั้ยรถไฟฟ้าใต้ดินแบบเออว่าแบบไม่วิ่งอะไรเงี้ยพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นทั้งบนดินใต้ดินช่วงที่มาร์คไปเนี่ยช่วงฝนตกช่วงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเสียใต้ดินเสียเดี๋ยวBTS เสียต้องบอกว่ามีแล้วก็มีบ่อยแต่ว่าประเด็นของการมีบ่อยเนี่ยแต่มันมีแผนรองรับเขาจะมีป้ายติดใช่ติดล่วงหน้าเลยว่าเป็นสวิตช์เชนเนี่ยค่ะว่าวันนี้หรือว่าวีคเอนด์หรือว่าช่วงเวลานี้เวลาเท่านี้สายรถไฟสายนี้จะหยุดวิ่งนะให้ไปใช้สายแทนอะไรเงี้ยคือจะต้องบอกล่วงหน้าตลอดปกตินี้มีแบบอุบัติเหตุแบบเจอแบบแผนใช่ไหมอันแผนแบบเฮ้ยอันแผนน้อยมากน้อยมากปกติเวลาเราเห็นป้ายติดตามสถานีบางทีเราก็ไม่อ่านเนาะแต่ที่เนี่ยมันดินามิกมากมันเปลี่ยนบ่อยมากเราต้องคอยดูว่ามันเปลี่ยนอะไรก็ต้องอ่านเออแล้วทุกคนก็จะ alert ว่าแบบเฮ้ยมีต้องมาดูเว้ยถ้าไม่ดูแล้วแบบงานเข้าแผนเดินทางเราเสียแต่คือทุกอย่างอ่ะเขาแบบละเอียดมากตอนนี้สายนี้หยุดต้องไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้บอกละเอียดเนี่ยถ้าอ่านอ่ะเราไม่หลงเทียบความซับซ้อนของซับเวย์ในนิวยอร์กกับญี่ปุ่นอันไหนซับซ้อนเหมือนกันสายรถผมว่าญี่ปุ่นนะเดี๋ยวความซับซ้อนไหนไปถึงหมายว่าแบบโหอย่างไปญี่ปุ่นแบบการจัดจ่ายแบบสายไปนี่ต้องรัฐสถานีมันใหญ่มากอะไรเงี้ยต้องบอกแล้วเป็นคนเข้าใจยากเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้อย่างไปญี่ปุ่นเราก็จะแบบโหรถไฟมันแบบหนึ่งสถานีใหญ่ๆแบบมันเดินมันต้องเข้าเอ็กซิสไอ้มันต้องเข้าอีกโลอะอะไรเงี้ยนิวยอร์กง่ายมากง่ายกว่าเยอะทำได้ทุกคนจริงไม่คือชัดเจนแล้วก็บอกว่า user friendly มากค่ะทั้งป้ายทั้งแบบขั้นตอนอะไรเงี้ยครับมันเหมือนว่ามันซับซ้อนนะมันเยอะมากเลยสถานีมันอะสายมันเยอะมากเลยแต่ว่า document มันเขียนเคลียร์document มันเขียนเคลียร์มีอยู่สองงานที่พี่จะบอกเสริมก็คือว่าอันที่หนึ่งคือไอ้เรื่อง unplanned accident ตอนที่พี่ไปนิวยอร์กเจอครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีการก่ออะไรสักอย่างที่สถานีเนี่ยแล้วเขาก็บอกเลยว่าห้ามลงไม่หยุดนะเขาไม่จอดคุณถ้ากดคุณเองต้องหาทางต่อเองเขาไม่จอดทุกคนก็แบบแล้วก็ทุกคนก็หาจะไปยังไงต่อคือทุกคนก็ไม่บ่นเหมือนก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอ่ะต้องหาแล้วออกไปแต่นั้นมันถ้ามันเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่ก็เข้าใจได้นะมันคงแพลนไม่ได้แหละพอนึกออกแล้วอันแพลนอันไหนมันจะมีรถไฟที่เป็นโลเคอลกับเอ็กซ์เพรสถ้าโลเคอลจะจอดแบบทุกสต็อปที่มีถ้าเอ็กซ์เพรสจะเป็นเหมือนทางด่วนจอดเฉพาะอันนี้กับอันนี้อะไรเงี้ยอยู่นั่งแบบโลเคอลไปอยู่รันเอ็กซ์เพรสเงี้ยแล้วมันก็ข้ามสถานีที่เราแพนจะลงเบอร์เลยก็จะอะไรประมาณนี้นิดๆหน่อยๆนะอีกอันหนึ่งก็คือผมต้องบอกว่าผมไม่อายที่จะบอกว่าภาษาอังกฤษผมเนี่ยผมเชื่อว่าผมมีภาษาอังกฤษระดับใช้ได้คนหนึ่งก็ค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนไปนิวยอร์กครั้งแรกถึงเข้าใจคำว่าอัพทาวน์กับดาวน์ทาวน์อ๋ออัพทาวน์มันขึ้นจริงๆว่ะครับแล้วเวลาดาวน์ทาวน์ก็ขาลงนึกว่ามันเป็นแค่แสดงไงนึกว่าเป็นแสดงไงแต่ว่าเท้าเข้าเมืองเออแต่ไม่ใช่คือมันรีเลทีฟกับสิ่งที่เราอยู่เลยถ้ามันเขียนว่าป้ายในอัพทาวน์เนี่ยมันคือขึ้นจริงๆเออว่าเราจะไปเออคือรถไฟฝั่งไหนเนาะเออใช่หรือดาวเทาถ้าเป็นผิดด้วยนะจิ้มหายก็ขึ้นไม่ไหวช่วงนี้ต้องขอบคุณผังเมืองตั้งแต่แรกด้วยครับพี่องอาจจะต้องอินเสิร์ตแผนที่อาจจะต้องแผนที่ของเกาะแมนฮัตตันมันดีมากเลยมันเป็นแบบตึกมันเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยจำไม่ได้ว่าเลยจำไม่ได้ว่าไหนอันนี้มันแนวหนึ่งสตรีทแล้วอีกแนวหนึ่งแอฟเวนิวครับมีการตั้งชื่อแนวตั้งแอฟเวนิวแนวตั้งแอฟเวนิวครับแนวตั้งคือสตรีทไปที่ไรก็ลืมไปครับแล้วก็ไปดูว่าใหม่พี่พูดเรื่องผมเด็กกรุงเทพแนวตั้งก็เขตเราดูแล้วพี่ง่ายมากตั้งเวลานัดใครนะใช่บอกแค่ว่าสตรีทตัดกับแอฟเวนิวอะไรใช่รู้เลยง่ายมากใช่บอกครับพี่การ x การ y เลยผมอยู่กรุงเทพก็อ๋อพารากอนนะหน้าประตูน้ำพุแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกทิศได้เนี่ยแต่ว่าเวลาขึ้นมาถึงเราก็ว่าเราดูแผนที่ได้นะสุดท้ายดูใจเข็มทิศแล้วกันกูจะไปทิศไหนไปจะขึ้นเหนือล่องใต้ไม่ดูถนนแล้วเราเทียบกับแผนที่เราก็มือเหมือนกันนะจะต้องมาดูไม่เคยใช้เลยพี่ก็ไม่เคยจะสิ่งนี้วันนี้ประโยชน์ด้วยช่วยได้ที่นั้นแต่ที่นั้นแบบหลงทางตอนแรกๆก็จะงงแต่พอเราอยู่สักพักอ่ะแบบผมว่าอยู่ประมาณวีคนึงอ่ะ
ก็น่าจะเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วถามต่อเนื่องในสับเวเห็นมาถ่ายรูปบ่อยมากในสับเวมีอะไรแบบสุนทรีแบบเล่นคนเล่นดนตรีมีกิจกรรมอะไรที่แบบแปลกตาสำหรับเราแค่ไหนอันนี้มันเดี๋ยวผมจะค่อยอินเสิร์ตภาพของมาร์คเข้าไปในตอนที่เราพูดอยู่เนาะผมจะมีภาพพวกนี้อยู่เนาะมาร์คพูดไปเลยเดี๋ยวผมไปหาภาพที่มันเกี่ยวมีวิดีโอด้วยนะพี่มาให้ด้วยเดี๋ยวพี่ใส่เข้าไปครับใช่คือที่เนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบผมไม่รู้แล้วว่ายังไงแต่ผมเหมือนว่าแบบใครที่แบบใครที่อยากแสดงออกอยากแสดงออกอ่ะมันทำได้เลยอ่ะมันทำได้เลยแบบคำว่าทำได้เลยถ้าบอกว่าในบริบทไทยจะนึกไม่ออกว่าทำได้เลยยังไงนั่นคือทำได้เลยจริงแบบยุ้ยเดินอยู่นะเดินอยู่ในถนนมีร้านหนึ่งมันเปิดเพลงมามันหยุดเดินเว้ยมันเต้นเลยเว้ย คือแบบเดินอยู่ปั๊บมีเพลงเต้น I love this music แล้วคนอื่นเต้นคนเราก็ต้องเดินหลบไปนะเต้นของมันเลยนะฮะโอ้โหมันอย่างนี้จริงๆมีนึงเอานั่งจับเวรนั่งข้างกันมีคนนั่งข้างอ้อมแล้วก็แบบใส่สูทเนาะผูกไทยแบบดูเป็นนักธุรกิจมากใส่เฮดโฟนแล้วแบบเต้นแบบว่าแบบมาโดนอะไรเงี้ยมาโดนอ้อมก็ไอ้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเป็นคนไทยก็จะแบบอะไรของมึงไอ้เต้นๆในรถไฟฟ้าเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ใส่แบบหูฟังนะทีก็โยกตามเนี่ยอารมณ์ประมาณเนี้ยคนหนึ่งก็จะแบบเต้นอะไรเต้นทำไมรถไฟฟ้าห้ามเต้นอะไรเงี้ยไอ้ที่จะแบบนี่เลยนะแล้วพอเรามองเขาอะเขาก็จะแบบตอนแรกเราก็จะมองด้วยความสงสัยใช่ไหมครับคือเราไม่ชินกับวัฒนธรรมอย่างนี้พอมองเขาแบบถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขามองกลับเขาจะต้องแบบเขินๆเลยอายไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่แบบน่าไม่ไหวแบบไหนเห็นมันพอจริงๆเลยจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเรามีแบบอยากทำอะไรมั้งแบบอยู่ดีเฮ้ยเจออันนี้เราอยากทำแบบใช่แอคชั่นแบบเขาแบบชาวนิวยอร์กมั้งใช่เดี๋ยวนี้พอเราไปอยู่เนี่ยเราไม่อะไรเลยนะคือและนิวยอร์กมันจะมีนิดเริ่มบานไปเรื่อยนะไม่ต้องมีโครงอะไรมากใช่ไหมพี่ก็แบบมันจะมีร้านเป็นสตรีทฟู้ดก็เป็นร้านรถเข็นอยู่ตามริมถนนนะครับเป็นร้านของคนออกคนแขกไหมออกแขกอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางสายนั่นแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าชาติอะไรข้อเปิดเพลงแดนซ์ของเขาอ่ะสไตล์แขกอ่ะอลับอลับหน่อยอ่ะเราก็ฟังแล้วก็ทำแบบนี้เว้ยแล้วก็แบบเต้นหาก็แบบเต้นกันสองคนแล้วเขาก็มองเลยเว้ยแล้วก็แบบเชี่ยเขาจะว่าเราล้อเลียนเขาเปล่าวะเขาหันมาแล้วเขาก็แบบมันตลกเลยใช่แล้วแบบมันเป็นอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ในบ้านเราเนาะแล้วมันสนุกเลยมันสนุกจริงๆมันกั้งแบบมันเขาไม่ค่อยฟอร์มมั้งใช่ไหมไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันหนึ่งที่ค่อนข้างตกใจก็คือว่าเวลารถใต้ดินเนี่ยพอมันปิดประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่มันแบบเต้นเพื่อออกมาเรียกรายเงินนะครับโอ้โหมันก็อย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมันก็เต้นอยู่แบบกลางรถในสถานีรถไฟในรถในตู้เลยเต้นเลยนะครับแต่บางคนมันก็แบบว่าที่ก็อยากโอ้โหมึงแข็งแรงจริงอ่ะมึงเต้นท่านี้ได้นี่ยอมหย่อนเงินไปเลยใช่ไหมบ่าวสูงไม่ให้มึงหรอกลำคาญนะจังหวะนั้นค่อนข้างลำคาญแต่แบบต้องยอมรับมึงเก่งครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงที่แบบว่าเล่นกีตาร์ในสถานีนะเห็นที่มาถ่ายรูปมาจะมีแบบเป่าแซกเป็นวงเลยเหมือนในสถานีเนี่ยมันที่ผมดูนะมันเหมือนแบ่งเป็นสองส่วนคือมีส่วนหนึ่งที่เขาได้รับอนุญาตครับก็คือบอกว่าเหมือนทางสับเวเนี่ยเขาจะเรียกมาออดิชั่นก็แบบปีนึงอาจจะมีโควต้าไม่แน่ใจนะว่ากี่คนครับผมพวกเนี้ยคือเวลาออดิชั่นเขาจะมีป้ายมีบอกว่าเอ้ยเขาได้รับการเนี่ยแต่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยเทพทุกคนบนป้ายนี่แบบเทพทุกคนครับแบบคนทุกคนเนี่ยอยากมาออดิชั่นเพราะว่าพอไปอยู่เนี่ยเหมือนง่ายๆแบบคนหนึ่งเหรียญ2เหรียญเนี่ยวันนึงหลายร้อยนะวันนึงเยอะนะครับเยอะเป็นเงินที่เยอะใช่ชื่อเสียงได้ใช่แล้วเป็นโอกาสที่แบบได้โชว์ฝีมืออ่ะเพราะแบบไปเล่นตรงนั้นสนามนี้สนามที่นึงคนผ่านนี่แบบวันนึงถือว่าเป็นหลักหมื่นคนถ่ายรูปคนแชร์คนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับพวกเนี้ยระดับเทพทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีอย่างที่พี่ของบอกก็คือแบบแอบมาเล่นพวกนี้ก็โดนจับนะเอาโดนจับด้วยเหรอจับเพิ่มโดนจับถ้าเขาจับนะครับแอบมันก็จะหลวมๆอย่างเงี้ยครับนี่เรื่องพับริคันบอร์ดจบแล้วนะพี่ไงพี่ไงบอกเรื่องกินไงเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องสตรีทฟู้ดแล้วมาถึงเรื่องกินพี่หงว่าไม่เดี๋ยวสองคนนี้กินอาหารฝรั่งได้ไหม
กินครับกินได้คือเฟ้นตอนไปเราก็ไม่ได้มีปัญหาว่าไม่ได้มีปัญหาว่าฉันจะต้องกลับมากินที่บ้านไม่เลยครับเอางี้ก่อนพูดถึงอาหารไทยก่อนครับเราเคยคิดว่าแบบเฮ้ยไปอยู่เมืองนอกจะแบบจะคิดถึงอาหารไทยต้องบอกตรงว่าร้านอาหารไทยในนิวยอร์กเยอะมากนอกจากเยอะก็มากแล้วเนี่ยเรามันจะมีร้านที่แบบเป็นอาหารที่รสไทยเลยให้คนไทยกินให้คนไทยฝรั่งกินกลายเป็นว่าตอนนี้เรากลับมาเนี่ยเราคิดถึงอาหารไทยที่นู่นจริงครับคือก็เหมือนแบบอาจจะเป็นแบบเหมือนยอดฝีมืออ่ะของไทยอ่ะไปอยู่ที่นู้แล้วก็อร่อยร้านที่อร่อยนะมันก็อร่อยจริงๆนะครับแบบอร่อยแบบอร่อยเลยแต่คุณเป็นคนใต้นะใช่ครับแล้วมันมีอาหารมีครับมีแบบเหงื่อเต็มหัวร้านเลยแบบอย่างนั้นเลยก็มีข้าวแกงอะไรเงี้ยมีร้านข้าวแกงมีร้านแบบขายอาหารไทยแบบขายส้มตำขายเนี่ยวันก่อนมีร้านนึงที่เราไปกินก็คนไทยไปกินนี่แหละครับแต่ถ้าฟังจากที่เขาคุยเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวนะเขาบอกเลยเขาบอกเขายังพูดแบบเฮ้ยผมกินส้มตำที่เมืองไทยไม่อร่อยเท่านี้เลยอย่างนั้นเลยนะแต่ร้านนั้นอร่อยจริงๆนะแต่ก็อาจจะสู้ร้านท็อปเมืองไทยบางร้านไม่ได้หรอกแต่ผมว่าแต่ก็อร่อยครับคือเป็นอย่างนี้เลยอาหารไทยนี่คือไม่ต้องกลัวใครแบบคิดไปเที่ยวจะกลัวว่าเฮ้ยแบบไม่มีอาหารไทยไม่มีแบบไม่ต้องกลัวครับอร่อยเยอะๆด้วยราคาเทียบกับปริมาณอาหารไทยเนี่ยเรากินสมมติผมกินกับไปกับอ้อม2คนอยู่ที่ประมาณ50เหรียญนะร้านไหนสมมติเป็นแบบร้านที่แบบร้านโอเคแล้วร้านอาหารไทยอ่ะร้านแบบดีๆหน่อยอ่ะไม่เกินค่ะประมาณ50เหรียญรวมทิปรวมไปเสร็จครับ50เหรียญก็เท่าไหร่ก็นั่นแหละเอา50เหรียญก็คุยกันเองแล้วกันแต่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ร้านอาหารไทยอ่ะเราก็ต้องบอกว่าเอามันอาจจะเฉพาะที่นิวยอร์กหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าคือมันหลากหลายมากจนบอกราคายากมากเลยครับถ้าเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยฟาสต์ฟู้ดก็จะเป็นแบบชุดหนึ่งเล็กๆกินคนหนึ่งอิ่มอย่างเงี้ยก็10 เหรียญนะ15 เหรียญเต็มที่ครับ15 เหรียญครับแต่รู้สึกเหมือนกันไหมผมสรุปมาผมว่านิวยอร์กอาหารกินอ่ะไม่ค่อยยากแล้วคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ถ้าคุณอยากกินแพงมื้อร้อยก็มีหรือว่าจะเอาฟาสต์ฟู้ดระดับถูกๆก็มีครับแต่อย่างนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าเออมันได้ทำให้คนสุขภาพไม่ดีคือน้ำมันลมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของฟาสต์ฟู้ดที่โอ้โหมันเยอะจนผมเป็นกลัวเลยนะจากยอมรับแล้วก็ชอบน้ำมันลมแต่ไม่ได้กินทุกวันแล้วก็อาทิตย์นึงก็ไม่กี่วันแล้วยิ่งเยอะยิ่งน้อยแต่ว่าการไม่เห็นอย่างนั้นเลยครับความรู้สึกอยากกินมันลดมันเยอะจนน่ากลัวครับครับใช่ไหมเพราะมันฟรีโฟลเลยนะมัน all you can eat แบบใช่ก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นแบบของที่พี่บอกก็คือเป็นเหมือนฟาเทนใช่ไหมครับคือเป็นน้ำแล้วกดก็คือกดไม่อั้นแล้วมีอีกแบบนึงก็คือเป็นขวดอย่างเงี้ยน้ำอารมณ์กับน้ำเปล่าราคาเท่ากันก็เลยแบบเออก็แต่แล้วแต่คนอะไรเงี้ยถ้าใครชอบน้ำอารมณ์ก็จะรู้สึกว่ามันต้องกินเมื่อกี้ก่อนเข้าเทปมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคุยว่าค่าครองชีพคือถ้าเทียบกับปริมาณถ้าเทียบกับกรุงเทพแล้วกันครับมีความเห็นเหมือนกับว่ากรุงเทพดูออกจะแพงกว่าด้วยซ้ำแพงกว่าครับแพงกว่าจริงๆเหมือนตอนกลับมาเลยไม่ตอนก่อนไปเราก็ไม่รู้สึกก่อนไปไม่รู้สึกแต่พอกลับมาแล้วรู้สึกแปลกมากเลย วันก่อน กลับมาที่เมืองไทยวันแรกเลยนะครับ ก็นัดเพื่อนศิษย์คนหนึ่งไปกินแถวไม่กลับบางนาไปกินก็ร้านเบียร์อะไรเงี้ยครับเจอสปาเกตตี้ชามละ180อะไรเงี้ยแต่แบบพอร์ชั่นประมาณ1/3ของที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยถ้าบอกว่านี่คือประมาณสัก4 เวสซาล่าใช่โอ้ใช่ครับพอร์ชั่น1/3ของที่นิวยอร์กอ่ะแล้วแบบแพงสั่งมา2 จานแบบ300 กว่า 400อ่ะไม่อิ่มครับแล้วแบบโหที่นี้มันแพงจังคุณมาร์คก็ไม่ใช่แบบอ้วนท้วนอะไรนะครับก็ธรรมดาอย่างเงี้ยบอกว่าไม่อิ่มเพราะมันไม่เยอะไม่เยอะมันน้อยส่วนตัวผมว่าในกรุงเทพเราพวกอาหารพวกอะไรค่อนข้างแพงกว่าบอกใช่ที่อื่นเยอะนะที่เคยไปเที่ยวที่สำคัญนะตอนนี้เขาพูดในอารมณ์ว่าคือคุณไม่มีบ้านในกรุงเทพใช่ป่ะครับตอนนี้มีซื้อคอนโดไว้แต่ว่าทุกอย่างไม่ค่อยได้อยู่ในความรู้สึกคุณมากรุงเทพไปนิวยอร์กก็เหมือนกันคือคุณไม่ได้มีบ้านคุณทุกมื้อคุณก็ต้องจ่ายหมดครับเพราะฉะนั้นก็กลายมานิวยอร์กดูเหมือนจะถูกกว่าด้วยซ้ำถ้าบอกถ้าเทียบปริมาณเทียบปริมาณก็ใช่ครับถ้าเทียบปริมาณแบบมันจะแบบเหมือนมันแพงกว่านิดหน่อยอะแพงกว่านิดนึงแต่รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าเนาะแบบแพงกว่านิดอยู่นิวยอร์กแพงกว่านิดนึงแต่ว่า
ปริมาณปริมาณคุณภาพอะไรเงี้ยคือมันอย่างโอเคถ้าเราอยากกินถูกมันมีร้านรถเข็นร้านข้างถนนมันมีแต่เอางี้ดูความสะอาดดูเนื้อดูอะไรเงี้ยมันเทียบกันไม่ได้ครับมันเทียบกันไม่ได้คืออยู่เมืองไทยแบบถ้าเลือกออปชันถูกมันมีแต่ถ้าเกิดคุณต้องการคุณภาพหน่อยอยากกินของดีหน่อยมันต้องแพงเลยครับเออมันยากเหมือนกันแต่โน้ตรวมว่ากินคลีนในเทปหมูเขาอยากไปชดประชันเรื่องนี้มุกนี้อยู่นิดหน่อยต่อไปก็หมดยังหมดแล้วครับมีอันนี้คือถ่ายรูปอ๋อสำหรับคนชอบถ่ายรูปไปนิวยอร์กโอ้มันสวรรค์มากเลยครับมันคือสวรรค์ที่ถามเรื่องนี้เพราะว่าคุณมาร์ชเองต้องบอกอาวุธของคุณมาร์ชที่ติดตัวไปครั้งนี้ก่อนเรารู้ว่าไปนิวยอร์กเราเอาอะไรไปบ้างอาวุธผมพกทุกอย่างไปเลยครับอะไรผมมีผมพกทุกอย่างไปเลยมีอะไรบ้างก็จะมีเอาที่ไรเอาตัวบอดี้กล้องเป็นใช้ Sony A7 นะครับ A7 II แล้วก็เลนก็เลนแบกไปกี่ตัวนะครับโอ้เลนแบกไป5-6ตัวครับเฉพาะของมาร์ชคนเดียวก่อนใช่ไม่รวมของอ้อมอ้อมก็เล่นกล้องด้วยเหรอก็ใช่ค่ะอ๋อเหรอครับอ้อมใช้ฟูจิอ้อมสับเอาไป4ตัวไหมสี่ตัวครับก็แบบของใครของมันเล็กๆใช่ใช่แต่เอาจริงๆพอเราไปอยู่นิวยอร์กเราเดินเยอะมากเลยอย่างเริ่มมาแล้วเราใส่การ์มินใส่ Apple Watch เนี่ยเราก็จะวันหนึ่งเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกนะครับ15,000 หมื่นหนึ่งอะเป็นอย่างน้อย19,000 ได้แน่อย่าเล่นน้องแข็งแรงมากเลยเหรอ15,000นี่คือไม่เลยถ้าไปที่ถ้าแบบเราวันไหนเราไปเที่ยวเราไปเดินถ่ายรูปเนี่ย20,000-30,000มีครับ20,000-39,000ต่อวันมีแล้วเลนส์ที่เอาไปก็คือมีตั้งแต่ผมว่า18มีถึง18มั้ยมี18มิล16-35 16-35คุณมีตั้งแต่16-35คุณมีตั้งแต่16จนถึง200แล้วป่ะก็จะมีเอาจะมีเป็น70-300ไม่โอ้โหคุณมีแต่16-300แล้วกันครับแต่จริงๆก็แบกไม่หมดครับพอเราออกไปเราก็จะพกไม่ได้ไม่ทุกตัวเพราะว่าไม่ไหวยอมเหมือนกันไม่หรอกตอนแรกเคยพกทุกตัวครับก็แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วกลับมาตายแต่ก็จะมีปัญหาแบบว่าวันนี้เลือกเลนส์นี้แต่พอไปถึงหน้างานก็จะแบบโอ้ยลูกนี้น่าจะเอาตัวนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องธรรมดาแหละแล้วส่วนใหญ่ที่พกไปเป็นตัวไหนครับจะมี16-35ที่พกประจำแล้วจะมีเป็นเลนส์ฟิก50มิลครับแล้วก็85มิลครับนี่พกเกือบหมดแล้วเนี่ยพกละ3 ตัวแล้วอ้อมพกไหนไปอ้อมส่วนใหญ่ก็พกเลนส์ซูมเนาะ16-55ค่ะส่วนนี้มันเหมือนแบบครอบคลุมความต้องการเหมือนแบบเซฟไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็พกอันนี้แล้วมีแล้วเราไปแลนด์มาร์คในนิวยอร์กที่เราคิดว่าเราต้องไปถ่ายรูปนี่หรือกลับมาแล้วมองย้อนกลับเข้าไปข้างหลังเนี่ยมีอะไรที่เราประทับใจเฮ้ยอันเนี้ยคุณจะไปคุณต้องไปถ่ายที่นี่นะมันถ่ายมันก็จะมีผมว่าเซ็นทรัลพาร์คเซ็นทรัลพาร์คแน่นอนอยู่แล้วเซ็นทรัลพาร์คคือเดือนวันหนึ่งก็ไม่หมดใช่ไหมครับมันใหญ่มากเลยเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยมันสนุกตรงที่มันเห็นเราเห็นคนที่มาในเซ็นทรัลพาร์คหลายรูปแบบคนหมอกกำลังกายคนปั่นจักรยานคนมาทำแอคทิวิตี้มีพรีเวดดิ้งไหมมีครับก็เจอพรีเวดดิ้งแล้วก็จะเจอพวกเพอร์ฟอร์เมอร์ก็เหมือนคล้ายๆในซับเวย์ในเซ็นทรัลพาร์คก็จะมีเยอะมีคนร้องเพลงคนมาเล่นดนตรีคนมาเป็นเล่นสตรีทโชว์อะไรเงี้ยก็เยอะครับแล้วก็คนมาถ่ายรูปคนมาปั่นเรือปั่นพาหมามาเดินเล่นคือมันเยอะมากเลยแล้วเราก็ชอบคือเป็นคนชอบดูใช่ป่ะชอบดูคนดูมีคือนั่งอยู่ในที่ที่นึงก็นั่งอยู่ได้นานคนเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยก็หลากหลายเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยผมว่าประมาณ4สวนลุมได้ไหมความใหญ่ของมันคือว่ามันคือรอบหนึ่งมัน10โลใช่ใช่คือมันใหญ่แล้วมันมีหลายอย่างมันมีครับมีพิพิธภัณฑ์มันมีสนามกีฬามันน่าจะใช่มันมีหลายๆใหญ่นะไม่เลยมีแอคทิวิตี้สุดยอดใช่ก็เวทีแสดงเป็นนั้นมันภาพยนตร์ไทยที่ไปถ่ายที่นั่นก็ดังๆก็กุมภาพันธ์ใช่คนก็จะบอกเยอะแต่ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูผมก็เลยงงยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับพี่แต่มาทันแน่ๆเรื่องนี้เรื่องนี้ทันแน่ๆแล้วเซ็นทรัลพาร์คอ๋อเดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้เป็นเซ็นทรัลพาร์คหมดเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นไบรอันพาร์คไบรอันพาร์คเนี่ยเป็นสวนที่เขาบอกให้ไบรอันพาร์คมีแอคทิวิตี้นี่เคยแล้วก็ดูในนี่มันเริ่มหมุนละอาจารย์อาจารย์พูดต่อไปมีแอคทิวิตี้นู่นนี่แต่ว่าเราก็แบบดูว่าเฮ้ยพอไปถึงนะมันไซส์มันแค่สนามฟุตบอลสนามนึงเองแล้วก็ไม่มีอะไรคนก็แน่นๆเลยครับคนก็จะ
ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์คนก็จะเยอะคนก็มานั่งนั่งอ่านหนังสือนั่งนอนมาจูจีกันพาเด็กมาเล่นอันนี้นี่เป็นน้องที่ที่เรียนที่โคลัมเบียเพราะว่าตรงด้านหลังของไบแอนพาร์คมันเป็นพับลิกไลบรารีด้านหลังไบแอนพาร์คเป็นพับลิกไลบรารีคนส่วนใหญ่ก็แบบมาตัวนี้จะเป็นพับลิกไลบรารีมาซื้อมายืนซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดีเลยนะมีร้านกาแฟอยู่แถวนั้นครับประมาณมาเล่นพกไปใน16ถึง300นี่มันเป็นเรื่องที่ที่ผมประหลาดใจนะคือถ้าเทียบไซส์โอเคเกาะแมนฮัตตันมันก็ไม่ใหญ่แหละมันแมเนจมันอาจจะแมเนจง่ายแต่ว่าผมว่า200เมตร300เมตรอ่ะมีสวนสวนนึงนะมีสวนหย่อมมันเยอะเยอะมากเยอะมากมีถ้าที่ผมเดานะผมว่าอย่างน้อย 20-30 สวนหย่อมอ่ะครับมีแล้วก็แบบคนเดินไปนิดนึงวิ่งไปนิดนึงก็เจอสวนแล้วตรงเลียบเกาะที่เป็นริมน้ำก็เป็นที่ที่แบบให้ไปวิ่งได้มันจะนึกถึงสวนถ้าเป็นบ้านเราเหมือนสวนคุณชูวิทย์อ่ะไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์สวนชูวิทย์ตรงชูวิทย์นะไม่ใหญ่นะแต่จะมีอย่างนั้นเนี่ยครับเป็นหลายๆจุดแต่ว่ามันจะไม่ปิดอย่างนั้นนะมันจะมีก็โอเพ่นมีมันจะโอเพ่นในบ้านเราไม่มีส่วนสาธารณะแต่เราใช้ห้างเป็นที่พักผ่อนอย่างนี้เราใช้ห้างทุก300เมตรอาจจะห้างทุกหัวมุมถนนในกรุงเทพใช่วันก่อนไปเซ็นทรัลอีสต์วิวไม่เคยไปเพิ่งเคยไปครั้งแรกบ้านนอกแล้วมันก็จะมีร้านให้วิ่งมีคนจูงมาเดินนะพอผมไปนะผมแบบผมรู้สึกเลยบอกอ้อมเลยผมรู้สึกนิวยอร์กอ่ะจริงๆอ่ะมันคือเหมือนห้างหนึ่งเว้ยทั้งนิวยอร์กอ่ะทั้งเกาะแมนฮัตตันดีกว่าจะพูดเฉพาะเกาะแมนฮัตตันทั้งเกาะแมนฮัตตันเนี่ยมันเหมือนห้างหนึ่งที่มีการจัดการของมันแล้วคนก็เข้าไปเดินเล่นในห้างแล้วมีคนอยู่ในห้างอะไรเงี้ยเหมือนห้างขนาดใหญ่ห้างนึงการจัดการของมันอ่ะฟีลลิ่งคือรู้สึกประมาณนั้นเลยครับทีนี้ไปเซ็นทรัลพาร์คแล้วมีก็จะมีที่คนไปเยอะอีกก็จะมีส่วนสะพานบุ๊คลินสะพานบุ๊คลินนี้สนุกมากฮะทำไมอ่ะมันแต่มันก็น่าจะเป็นมุมที่แบบว่าถ่ายกันจนเยอะใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นมุมที่ถ่ายที่บอกว่าเป็นสูตรไปแล้วว่าคุณต้องมาตรงนี้วางกล้องอย่างนี้เลนนี้จริงๆแล้วสะพานบุ๊คลินเนี่ยเดินวันที่เราไปอ่ะแค่อยู่บนสะพานบุรีหรือว่าผมอาจจะถ่ายรูปเยอะด้วยนะครับพี่เลยช้ากว่าคนที่เขาเดินทั่วไปแต่เดินอ่ะอยู่4ชั่วโมงนะผมรู้สึกผมถ่ายก็ไม่หนำใจเลยโอ้ครับแล้วแบบมันในนี้ก็จะมีสะพานบุรีจะอยู่ตรงช่วงมันสนุกครับคืออย่างที่บอกคือทุกเดี๋ยวคนมันอาจจะเยอะด้วยพอเราขึ้นมามันก็จะมีจุดเหมือนฟีลลิ่งเราเหมือนว่าเราไปสวนที่ไหนสักที่นึงที่แบบเป็นที่พักผ่อนใจของบ้านเราเขาจะมีจุดนู่นจุดนี่ให้แบบน่าสนใจอ่ะเหมือนอาจจะทำกิมมิกแต่ที่หน้ามันก็เหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเซตอัพมาตั้งนานแล้วโดยธรรมชาติของเขาหรือว่ามันมีน่าสนใจของมันเองให้รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราดูตลอดทางเลยครับที่มันไกลๆอย่างเงี้ยครับนึกเหรอผมเคยเดินหลงไปสักจุดนึงครับแล้วมันมีอะไรให้เราดูตลอดทางนี่คือบุ๊คลินบีชนี่คือตรงโคนสะพานตรงช่วงทางขึ้นก็จะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนถ่ายเยอะๆหน่อยถ้าใครดูกุมภาพันธ์มาหลายเรื่องTransformer ก็หักธงอ๋อเหรอ Transformer ด้วยบินมาปุ๊บหักธงตรงสะพานนี้แหละครับตรงนี้ก็จะมีกุญแจที่แบบมีเหมือนเกาหลีเลยคล้ายๆกันแต่เหมือนเขาทำการเขามาแบบงัดออกใช่ใช่ใช่ครับเพราะมันแบบทำให้สะพานพังอ่ะใช่เขาบอกว่าจะเพิ่มน้ำหนักของสะพานใช่ครับนี่ก็ถ่ายไปเรื่อยมุมจมูกมันถ่ายสวยอันนี้ไม่ใช่แหละนี่ไปดีซีไม่ไรเดี๋ยวกลับมาที่แล้วก็จะมีตึกสูงแล้วก็เราตึกจากตึกสูงก็จะเป็นจะมีหลักๆสามตึกคือตึกเวอร์เทดตอนนี้จะเรียกวันวอลเวอร์เทดก็คือแทนตึกคู่ที่มันถล่มแล้วก็เอ็มไพร์สเตทแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์สามตึกนี้ที่แบบว่าถ้าคุณชอบตึกสูงก็คุณไปแต่เนี่ยเดี๋ยวผมพลาดตรงไหนว่าวอลเวอร์เทดมันเป็นเมมโมเรียลไปแล้วครับมันก็จะไม่ได้ถ่ายจากมุมสูงลงมาข้างล่างแล้วถูกไหมหรือผมเข้าใจผิดใช่ครับของตึกเดิมของวอลเวอร์เทดที่มันพังไปใช่ไหมครับตรงเสาตรงเนี้ยเขาทำเป็นหลุมแล้วเป็นน้ำพุใช่ใช่ใช่แล้วจะมีตึกใหม่ที่ขึ้นมาตึกเนี้ยตอนแรกมันเป็นเราเรียกว่าตึกแฝดครับแต่ในเวอร์เทสเนี้ยจริงๆเนี้ยในกลุ่มเนี้ยมันจะมีตึกของในเครือของเขาประมาณ4-5กลุ่ม4-5ตึกครับเขาอ่ะเหมือนว่าใช้อีกตึกนึงอ่ะมาสร้างขึ้นไปเป็นตึกสูงแทนค
ครับตึกอีก2ตึกที่ว่าเนี่ย Empire กับ Rockefeller Rockefeller เนี่ยมันค่อนข้างดังมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วใช่ครับแล้วก็จ่ายตังค์แล้วขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปลงมาครับงั้นรูปมันบางรูปที่มีผมมาร์ชเอาไปโชว์ใน Facebook เมื่อเช้าเนี้ยครับอันนั้นถ่ายมากตึก Empire นั่นจะถ่ายตึก Empire ครับตึกสูงจะถ่ายหลังๆแล้วคนรุ่นนี้คงไม่รู้จักแต่พูดแล้วผมก็ไม่ทันนะครับภาพยนตร์เรื่องนั้น An Affair to Remember แต่ว่าไม่ทันครับ An Affair to Remember เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพ่อแม่ผมด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีฉากนี้แหละแล้วก็รุ่นผมใกล้ๆกันก็จะมีภาพยนตร์เรื่อง Sleepless in Seattle ซึ่งอันนั้นอ่ะไปล้อ An Affair to Remember ในฉากนั้นบนตึกนี้อีกทีนึงแต่ถ้าหมายกว่านั้นผมนึกไม่ออกแล้วมันคงมีแต่นึกไม่ออกแล้วครับครับอ๋อมันจะรีเฟอร์ไงไอ้นี่ในตึกที่มันโดนเทรดใจใช่ไหมตึกนี้ใช่ครับใช่ไหมอันนี้ครับนี่คือจะเรียกว่าโอคูลัสเออไม่ใช่เท่าที่อันนี้อยู่ที่ล็อบบี้ของตึกล็อกกี้เฟลเลอร์ครับเหรอเนี่ยครับนี่ก่อนขึ้นตึกแล้วขึ้นไปตัวนี้ก็จะมีกระจกกั้นไว้แล้วก็จะมีมันจะมี2ชั้นนะครับชั้นบนสุดก็จะไม่มีอะไรกันเพราะว่าแต่ว่าตกไปก็ไม่เจ็บมากมันจะตกลงมาชั้นเดียวชั้นที่มีกระจกกันครับก็มี3ตึกที่ไปครับแล้วก็ที่เหลือคุณก็ไปอ้อสเตฟินเสรีภาพไงอ๋อเทพีเสรีภาพไอ้ทัวร์นั้นน่ะทั้งทัวร์เลยครับเทพีเสรีภาพเนี่ยมันจะมีเรือไปมันจะเหมือนเป็นเกาะหนึ่งใช่ไหมครับพี่แล้วก็ไปแต่คราวนี้เนี่ยของผมอ่ะมันจะมีแต่ตรงที่เทพีจะอย่างนี้แล้วเขาจะมีเขาจะเรียกคราวเราสามารถขึ้นไปได้แล้วเขาจะมีหน้าต่างเล็กๆใช่ใช่ตรงนี้จองล่วงหน้า2เดือนใช่จองหน้า2เดือนได้ขึ้นว่าเขามีแคปของเขาว่าวันหนึ่งรับได้เท่าไหร่ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะแต่พอวันนี้เราเดินขึ้นไปอ่ะทางมันเล็กมากค่ะเราก็ไปแล้วเราก็ไปใช่ไหมครับก็จองลงเนี่ย2เดือนใช่ครับตอนที่จองยังคิดว่าแบบจะทันไหมใช่จะกลับก่อนไหมเออใช่แต่พอขึ้นไปปั๊บนะครับมันเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยหรอครับมันเล็กมากเลยแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยจะแบบแคบๆเลยถึงไม่ออกเลยนะเพราะว่ามองจากมุมล่างขึ้นไปใช่ค่ะไม่นึกว่ามันอลังการเออดูอลังการไม่นึกว่ามันจะเล็กเล็กมากเลยครับก็ตอนที่ไประหว่างที่มาสามวันพูดไปหน่อยก็คือตอนที่ไปวิ่งที่นิวยอร์กอะวันวิ่งที่นิวยอร์กคือวันที่8พฤศจิกาครับเพราะฉะนั้นก็วันที่ประมาณ6ที่7พอไปถึงนิวยอร์กก็วางแผนที่จะซื้อตั๋วคือมันก็ดูหน้างานกับว่าแกโอเคไปได้ก็จะซื้อตั๋วที่ขึ้นไปเทพีเนี่ยby earliest เลยก็คือวันที่7พฤศจิกายนดูตั๋วเนี่ยเร็วที่สุดที่คุณจะขึ้นไปได้คือวันหลังปีใหม่โอ้โหอย่างที่พ่อบอก2เดือนจริงๆโหโคตรเนี่ยไม่มีทางไม่ได้ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นแต่ก็ดูแต่นั่งเรือไปแต่เปลี่ยนเสรีภาพถ้าเกิดใครจะไปก็ต้องเสียอย่างน้อย3ชั่วโมงเพราะมันมีเรือมีอะไรก็วนจะวนครอบรอบมันก็ไหลไปเรื่อยไม่นานขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ต้องใช้เวลาระดับนึงนี่อันนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นบันไดเกลียวขึ้นไปเล็กๆเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นทางเดินได้คนเดียวเนาะอันนี้คือขึ้นแล้วก็ลงทางเดียวกันป่ะแบบเค้าก็เป็นเกลียวคู่เป็นเกลียวคู่เกลียวฝั่งนึงขึ้นฝั่งนึงลงขึ้นแล้วก็ที่เหลือก็สไลด์ลงมาโอ้โหสุดทะยานเอาจริงๆรูปบนคราวเนี่ยไม่ได้พูดลงเลยเพราะมันถ่ายแล้วมันไม่สวยมันแคบมากเลยครับครับเนี่ยมันสวยที่สุดจากถ่ายอย่างเขาถ่ายขึ้นไปหามันนะสวยสุดอันนี้คือถ่ายลงมาถ่ายจากรูปกระจกลงมาถ่ายรูปกระจกมาก็เนี่ยจะเห็นวิวประมาณแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็มีอะไรอีกก็จริงๆอะสุสานะทุกที่มันจะมีมีของมันผมว่านะมันเหมือนแบบไม่รู้เวลาไปเท่าไหร่โอ้ยเหลือเพื่อเพิ่งชั่วโมงเดียวเองมีกิมมิคของมันแบบทุกที่อ่ะก็จะแบบมีจุดอ่ะให้แบบว่าน่าสนใจอ่ะทุกส่วนสาธารณะเลยนะครับซึ่งชอบผมก็ชอบครับสนุกอ่ะคำถามที่พี่ว่าคุณขี่สำหรับคนไทยช้อปปิ้งโอ้โหช้อปแหละมีอะไรให้ช้อปมั่งล่มจมมากจริงป่ะมีแสนหมดแสนเลยป่ะ
มีมันก็อีกครับมีไอ้นี่ครับไอ้นี่หลักๆก่อนต้องบอกว่าเมื่อผมว่าผมไปอยู่6เดือนอะมันเซลทุกวันนะเห็นวันไหนมันเซลเลยอะโอ้โหแกล้งผมเก็บเก็บแล้วดิมันเซลทุกวันเลยคือถ้าโอ้ยถ้าแบบทุกคนรู้แล้วว่ารองเท้าอะเหมือนรองเท้าแล้วกันรองเท้าเนี่ยถ้าคนชอบใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้ามันเยอะมากแล้วก็เวลาที่เขาเอามาวางเขาก็วางนิวยอร์กก่อนนะครับของโมเดลใหม่ๆมันต้องมาขายนิวยอร์กอะไรก็จะก็ต้องรีบไปอะไรเงี้ยก็มีให้ช็อปเสมออะไรเงี้ยเสื้อผ้าก็เหมือนกันมีลดตลอดแล้วก็แบบเวลามันลดมันลดเยอะจริงมันแบบถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสว่าเราต้องใช้รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเงี้ยลดเยอะมากครับแล้วก็ซื้อง่ายซื้อง่ายซื้อง่ายคือเหมือนแบบเป็นเมืองที่เงินพร้อมที่จะออกจากกระเป๋าซื้อง่ายมากโดยเฉพาะการซื้อผ่านเว็บใช่คือมันจะต่างบ้านเราคือที่นู่นกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคมันดีมากครับไม่พอใจอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเลยเอาไปคืนไม่ถามอะไรสักคำโปรเซสการคืนก็ง่ายงงไหมตอนที่แบบเราเอาไปคืนครั้งแรกเอาอะไรไปคืนครั้งแรกนะครับซื้อของเข้าบ้านซื้อช้อนชุดเครื่องครัวชุดเครื่องครัวช้อนอะไรเงี้ยมันมาเป็นคู่แล้วมันหายอีกอันนึงรู้หายไปได้ไงเราก็แบบว่าถ้าเป็นบ้านเรานะจะคิดว่าเราแอบจิ๊กของไปหรือเปล่าของไม่ครบจะเชื่อเราได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยรีบไปถึงปั๊บวางบอกของไม่ครบแล้วก็มีให้กดว่าคืนเพราะอะไรเราบอกว่ามันมีให้แบบคือเขาก็ไม่ถามเราครับแล้วมีออปชันด้วยฉันขอไม่ตอบฉันขอไม่ตอบเลยกดแล้วคืนเงินจบจบครับแค่นั้นเองครับแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันต้องบอกงี้เมื่อตอนอยู่เมืองไทยอ่ะพกกระเป๋าตังค์หนามากครับอยู่ที่นั้นนะบัตรสับเวบัตรสับเวแล้วก็บัตรเครดิตแต่ที่นั้นผมไปเปิดแบงค์ให้เขาที่นั้นเลยนะครับเพราะมันจะได้แบบประหยัดไงเอาเงินไปฝากแล้วเนี่ยก็คือบัตรสับเวย์บัตรเดบิตสองใบนี่คุณกำลังจะว่ากรุงเทพว่ามีบัตรหลายใบกันไปใช่ไหมใช่ครับ BTS MRT เมื่อไหร่จะรวมกันสักทีใช่ไหมครับอ่อนลิ้นนี่ก็อีกใบมันตลกมากเลยใช่ครับที่นี่มันตลกมากเลยที่นู้นแล้วที่นู้นมันแบบว่าบัตร BTS เนี่ยสับเวย์ได้รถบัสก็ได้ครับผมแล้วก็เหมือนพวกเรือก็ได้หมดครับได้หมดบัตรเดียวแล้วเหมือนเราซื้อเหมารายเดือนอย่างเงี้ยก็จบเลยไอ้ร้อยกว่าเหรียญคูณบ้าเลยวะครับแล้วบัตรเดบิตนะครับพอไปทำ ATM อย่างเงี้ยซื้อน้ำขวดเดียวก็ขายแบบเฮ้ยน้ำขวดเดียวด้วยนะแบงอันนี้เดี๋ยวผมขยายความในกรุงเทพก่อนจะถามว่าแบบโปรนิวยอร์กในกรุงเทพตอนเนี้ยใน 7-Eleven เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มรับบัตรเครดิตแต่300บาทขึ้นไป300บาทสำหรับบัตรเครดิตของในไทยแต่มีแตกทีนึงใช่ถ้าพี่รู้จักหรือคุณผู้ชมหรือมาร์ทก็รู้จักไอ้ Alipay ครับจริงที่แบบเขาใช้ว่า Alipay ใช้ได้ไม่ได้1บาทครับพี่ครับเฮ้ยผมถามแบบคนน้อยใจเลยอ่ะเอ้า Alipay ของตั้งเจ้ามีขั้นต่ำมั้ยไม่มีค่ะพี่ใช้ได้เลยค่ะแต่มีป้ายบัตรเครดิตใน 7-Eleven นะว่า300บาทแล้วผมถ้าผมจำไม่ผิดเครือในเครือ True หรือ CP เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เจอนะฮะก็คือจะไม่รับบัตรเดบิตด้วยจะเป็นบัตรเครดิตอย่างเดียวเพราะว่าผมเคยเข้าไปแบบร้านขายยาแล้วหยิบบัตรเดบิตไปเนี่ยไม่รับค่ะรับแต่เครดิตข้างก็อุทานในใจชื่นชมคนแล้วสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนแต่เรื่องบัตรเครดิตถ้าเป็น McDonald's หนึ่งบาทก็รับเสื้อทีม9บาทก็รับอันนี้พูดขยายความไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอวยนิวยอร์กแต่ว่าช้อปปิ้งในอเมริกามันก็ต้องระวังอย่างหนึ่งคือราคามันยังไม่ได้บวกภาษีภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ8.8ผมคิดเวลาคิดคร่าวๆผมคิด 8.9 มันจะ 8. จุดอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ต้องบวกอันนี้ก็แพงเหมือนกันนะก็หลายตังค์เหมือนกันแต่รวมๆแล้วก็ยังช็อปกระจายอยู่ดีคืออย่างที่เล่าคือมันทำให้เราตัดสินใจง่ายอะค่ะในการซื้อแบบเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือเอามาแล้วแบบไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยไซส์ผิดก็คือในแง่เหมือนแบบมีเพื่อนสมมติว่ามีรองเท้าที่เพิ่งจะออกเงี้ยมันก็ต้องรีบจองใช่ไหมซื้อผ่านเว็บเนี่ย
สั่งมาเลย2เบอร์เพราะว่าเบอร์ของเราอย่างเรา6หรือ 6.5 อย่างเงี้ยมันอาจจะนิดๆหน่อยๆเพราะแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันสั่งมา2คู่พอดีคู่นี้ก็เอาคู่นี้ไปคืนอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนแรกเราก็งงไงคือเพื่อนไปช็อปกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่มั่นใจเฮ้ยเอาตัวนี้ดูนี่มันบอกว่ามึงไม่มั่นใจมึงก็เอามาให้หมดเลยลองเทสดูไม่พอใจก็ไปคืนแล้วมีแบบทำแบบด้วยความอยู่เมืองไทยว่าเฮ้ยต้องลองเราแบบไปใหม่ๆมีแบบไปลองหน้าร้านก่อนไหมแล้วแบบแล้วกลับมาค่อยสั่งกลับมาแล้วแบบพนักงานมีงงไหมแบบว่าติดนิสัยว่าแบบถ้าเป็นร้านในเมืองไทยเงี้ยเราไปถึงเปิดลองก่อนขอเช็คของก่อนเงี้ยมีไหมไม่มีเนาะเรามาถึงก็แบบซื้อเลยกลับบ้านใช่ใช่แล้วก็แบบคือมันก็มีเนี่ยเหมือนที่เกิดตัวเองเลยคือแบบเฮ้ยเก่งร้านนี้ชอบเว้ยซื้อปั๊บไปเลือกอีกร้านนึงเชี่ยร้านนี้มันสวยกว่าแบบเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดินเลยไปอีกร้านเดินออกไปร้านจากร้านเนี่ยไปร้านเนี่ยเฮ้ยร้านนี้มันสวยกว่าแล้วก็มองว่าเชี่ยทำไมดีซื้อมาแล้วต้องบอกก็ไม่คืนดิก็แบบเออว่ะนี่กูไม่ได้อยู่เมืองไทยถ้าเป็นเมืองไทยเราทำอย่างนี้ไม่ได้เนาะไม่ได้อันนี้ก็เดินไปเลยเจอแคชเชียร์คนเดินแคชเชียร์ก็มองหน้าคืนมันก็แบบthank you อะไรเงี้ยแบบไม่ถามอะไรสักคำเลยอ่ะเออพอละคืนเดี๋ยวผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงคือพอละคืนนี่เขาคืนพร้อมแท็กด้วยพี่หมดเลยครับคืนหมดเลยครับก็ได้เงิน 100% ทุกบาทที่เราใช่แต่จะมีรอนะก็คือเหมือนปกติเราซื้อพันบาทอยู่แล้วมันก็คืนในบัตรไม่แต่มันก็ต้องถามให้แฟร์ก็คือว่าในฐานะที่มาเซนก็เปิดร้านขายของไงใครก็คงอยากทำกับร้านตัวเองหรือเปล่าคือมันคือในฐานะที่เราก็เป็นพ่อค้าไงถ้าเป็นลูกค้าคนแท้คนไทยไปทำกับที่ร้านมาอย่างนั้นเองไงมาก็ทำไม่ได้เหมือนกันถูกป่ะครับอันนี้ผมเอาแต่มันจะมีอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นอุปกรณ์เหมือนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเราใช่หรือเสื้อผ้าก็ตามถ้าเราแกะมาแล้วอะในการคืนต้องโดนหักหมายความที่นู่นใช่ที่หนูครับก็จะโดนหักเหมือนกันหักแบบ 20-30% เหมือนกันนะแต่ถ้าเสื้อผ้าเนี่ยถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมอะยังไม่ได้แกะแท็กยังไม่ได้แกะอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมคืนได้ 100% แต่ถ้าเกิดว่าแกะมาแล้วคืนอ่ะก็จะโดนหักครับก็โดนหักก็จะมีแต่ที่พี่ถามมาร์คก็คือในแง่ว่าต่อให้มาร์คมีความรู้สึกว่ามาร์คอยากแฟร์กับผู้บริโภคเนี่ยแต่ว่ากลับกันคืออาจจะเป็นกลไกบางอย่างที่คนที่มาต้องเอาของไปคืนเขาก็ไม่รับเหมือนกันสมมติว่าผมซื้อเมาส์มาอันนึงแล้วเกิดว่ามันแกะแล้วด้วยใส่ถ่านแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเงี้ยเขาจะเดินไปคืนมาร์คที่ร้านเนี่ยมาร์คก็ใช่ทำไม่ได้เหมือนกันใช่มันผมมองว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องโครงมันต้องโครงสร้างใช่ทำให้บริษัทที่ทุนหนาอยู่ได้ผู้ประกอบการรายย่อยอ่ะอยู่ยากนะผมว่าคือเราอยากทำแต่จริงๆทำมันดีนะพี่ผมว่าเหมือนง่ายๆผมมองว่าเหมือนตลาดออนไลน์บ้านเราก็เหมือนกันตลาดออนไลน์บ้านเราเนี่ยมันจะทำให้มันเหมือนว่าบริษัทเนี่ยมันช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือถ้าเกิดมันมีวอลลุ่มอ่ะคนซื้อง่ายขายคล่องมาเยอะมีวอลลุ่มมาการที่คนมาอย่างเงี้ยมาปั๊บก็จะเนี่ยแล้วก็พอมาคืนปั๊บส่วนใหญ่ของที่คืนทำไงก็มาขายเชนแลนด์ใช่ไหมครับมันก็แต่ถ้าเทียบกันอ่ะมันไม่ขาดทุนหรอกครับมันไม่ขาดทุนหรอกแต่แค่แบบว่ามันถ้าเทียบกับการที่มันซื้อง่ายคล่องผมว่ามันก็โอเคนะครับครับช้อปปิ้งอะไรที่ไม่ต้องช้อปอย่างสมมติเราธุรกิจที่เราอยู่ในนั้นเองกล้องถ่ายรูปเงี้ยไม่ต้องช้อปอเมริกาใช่แต่กล้องถ่ายรูปราคาพอๆบ้านเราแต่พอบวกแท็กแล้วแพงกว่าเฮ้ยของนี้ผมว่าหลายๆอย่างที่เวลาเราเห็นตามเว็บอะครับเรา 1,500 อะไรเงี้ยบางทีที่เราชอบแบบโอ้ยไม่เมืองไทยแพงเนี่ยคือคนที่ไม่ทราบว่ามันมีแท็กบวกอีกแบบใช่ใช่มันยิ่งเมื่อใหญ่อย่างนิวยอร์กใช่ใช่ใช่แล้วอย่างผมเคยถ้าผมจะพิจารณาผมเคยฝากพี่ซื้อหรืออะไรสักอย่างนึงตอนนู้นที่แบบมันจะมีถ้าฝั่งโน้นอะผมไม่รู้ที่นิวยอร์กไอ้ภาษีขยะอิเล็กทรอนิกส์แคลิฟอร์เนียนิวยอร์กไม่มีถ้าอย่างที่จำไม่ได้ว่าฝากใครซื้อแล้วแบบผมต้องบวกอันเนี้ยโดนอีกประมาณ8แล้วมันคือตามไซส์แล้วมันบวกตามไซส์ขนาดหน้าจอหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ผิดไม่เคยเจอเป็นอันเนี้ยใช่ซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคือแบบคุณชาร์จเลยแบบค่าทำลายเสียหายเพราะว่าทุกคนตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวระบบโอ้โหที่จะทิ้งทีนี่ผมก็คิดนะไม่ใช่ผมคิดว่าทิ้งยังไงวะคือจะเอาไว้ในห้องก็เกะกะจะเอาไปทิ้งคือหนามไม่มีที่โน้ตบุ๊กอายุ6ปีหมดสภาพแล้วยังนึกไม่ออกทิ้งยังไงดีวะจะเอาไปทิ้งอะไรอ่ะจะแยกขยะสุดท้ายก็ไปรถขยะคันเดิมยังไงต่ออะไรเงี้ยดูเล็กเข้าไปใหญ่แล้วก็
บางที่อย่างห้างในกรุงเทพบางห้างเนี่ยก็จะแบบมีแยกขยะจากคำถามไอ้ที่บอกว่าเนี่ยใส่ขยะอันตรายเนี่ยเขาเอาไปแยกจริงหรือเปล่ากระบวนการหรือเนี้ยมันมีความสงสัยอยู่ในตัวใช่แต่สรุปเนี่ยก็คือเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่พอเราหลายๆคนที่เห็นราคาแบบบนหน้าเว็บอะถูกลองบวกภาษีเข้าไปเดี๋ยวไม่แพงกว่าไทยเท่าไหร่ใช่หลายอย่างเลย ซื้อไทยยังถูกกว่าอีกครับแต่ว่าใช่หลายอย่างถ้าบีเล็กทรอนิกส์นะผมว่าตัวที่ซื้อไทยแพงกว่าก็คือตัวที่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการแค่นั้นเองครับใช่ยิ่งของที่ประเภทแต่ว่าใหม่จริงๆนะใหม่มากอะหรือว่าของที่แบบว่ามันยังไม่ได้โลคอลไลซ์เข้าประเทศไทยสมมติAmazon Echo หรือ Google Home ที่แบบครับอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซื้ออเมริกาแหละซื้อเมืองไทยก็คงไม่ได้แต่วุฒิเองบางอย่างอย่าง GoPro ผมว่าซื้อที่เนี่ยใช่ GoPro เนี่ยซื้อที่เนี่ยดูยกเป็นตอนเซลตอนลดราคาแบบใช่ไม่ใช่ใช่แต่เสื้อผ้าถูกเสื้อผ้ารองเท้าถูกพวกนี้กระเป๋าผู้หญิงถูกผมเข้าใจว่าของแบรนด์เนมผู้หญิงหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อเมริกันถึงแม้จะ Made in China นะถูกมันจะมี outlet ที่นึงมันชื่อว่า Woodbury จะอยู่ออกนอกนิวยอร์กไปหน่อยนึง Woodbury นี้มีเกณฑ์ก็คือแฟนของคุณพรทิพย์อ่ะที่เป็นนางงามจักรวาลแล้วคุณปุ้ยเป็นเจ้าของแล้วต้องซื้อรถต้องซื้อบัตรนั่งรถบัสไปประมาณ2ชั่วโมงเพื่อพี่ตรงนั้นแล้วก็แบบตั๋วมันก็จะแบบพอดีมีน้องคนนึงบอกว่าเฮ้ยได้ตั๋วถูกมากไปเปล่าก็เลยซื้อแล้วก็แบบก่อนหน้านั้นก็แบบเฮ้ยก็ลองไปดูแล้วกันไม่ได้กะซื้อเลยหรอกพูดอย่างนี้ใช่ครับล้มละลายดีกว่ารถบัสขึ้นคันสุดท้ายครับขึ้นคันสุดท้ายที่รู้สึกว่ายังดูไม่หมดเลยใช่ไหมครับผู้หญิงยิ่งไปกันใหญ่เลยพี่ว่าใช่ครับผู้หญิงที่มีโหเท่าไหร่ก็หมดอ่ะมันมีแต่ของคือมันมีแบบให้เลือกเยอะที่สำคัญแบบมันก็เยอะแล้วราคาก็ไม่แพงครับแต่เฉพาะไอ้ Woodbury เองนี่ก็เคยไปนะใช่พี่เนาะแต่ในวันที่ไปเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนรู้จักเป็นคนอเมริกันเขาบ้านเขาห่างจาก Woodbury ไม่น่าจะถึง5ไมล์อ๋อครับแล้วก็ตอนนั้นไปนอนบ้านเขาแล้วเขาก็ให้บอกให้ไปเนี่ยเขาบอกเสียไปวันนึงเถอะไม่เป็นไรหรอกไปลองก็ไปโอ้โหโอ้โหอาการหนักอยู่เหมือนกันน่ากลัวมากก็แบบเนี่ยพวกรองเท้าพวกอะไรเงี้ยผมดูแล้วแบบก็รุ่นที่มาซื้อตอนนู้นที่แบบเห็นซื้อคู่กันในไทยได้แย่งกันแบบราคาปั่นราคากันแบบใช่คืออะไร Adidas ไอ้แคทปั่นราคาแบบพี่แค่พี่จ่ายตังค์ปุ๊บราคาขึ้นมา2เท่าอย่างน้อยในไทยแค่เดินออกจากแถวปุ๊บพี่จ่ายตังค์2เท่าห้ามแกะป้ายนะที่คุยกันว่าช็อปสนุกนี่ยังไม่รวมช่วงแบ็คไฟเดย์อ๋อใช่ใช่อยู่ไหนอยู่ยังอยู่อ่ะอยู่ค่ะแล้วไปต่อแล้วอยู่ไหนคืนนั้นไปไม่ไม่ได้ไปต่อค่ะอ๋อไม่ได้รอมิดไนท์ไปต่อของที่ไปต่อส่วนใหญ่มันจะเป็นของแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบลดแบบสุดๆอ่ะตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้สนใจของเรารู้ว่าเราซื้อมาไม่ได้ครับแต่เห็นที่มาซื้อก็ไอเอสดีการ์ดเลยใช่พวกเนี้ยเดี๋ยวก็ซื้อออนไลน์โอ้โหเห็นคนฝากซื้อมันแบบเยอะครับอ๋อแล้วมันก็นิดเดียวอย่างนี้นะมันไม่เก็บพื้นที่อะไรนะเอามาแบร์ดูนี่ผมตกใจใครฝากซิงค์นักเนี่ยเยอะมากถูกครับนี่แต่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีขายเลยมีแต่มันถูกมันถูกช่วงตลาดถูกมากอ๋อแล้วเอสดีการ์ดนี่ก็เห็นใครน่าจะเป็นมาร์จะโพสหลายครับคนไปเมกาอีกนะที่บอกว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยทำไมชอบใช้กันจังผมก็ไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยบ้านเราชอบใช้อย่าไปพูดยี่ห้อเขาสิบ้านเดี๋ยวผมก็ใช้อยู่ที่ก็จำยี่ห้ออะไรไม่ได้ใช้ดีเอาหมดแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่พอคุยกันมาเนี่ยที่ผมสงสัยคือเรื่องภาษาพอไปสักกี่อาทิตย์เราถึงเริ่มแบบรู้สึกว่าเราไม่กลัวหรือเราไม่กลัวกับภาษาอังกฤษอ๋อไอ้นี่บอกให้เป็นแบบกับผู้ชมหน่อยว่าแบบต้องปรับตัวเยอะมั้ยคือผมเทียบต้องบอกว่านี้ครับต้องบอกเทียบนี้คือถ้าไปนิวยอร์กอ่ะมันสบายกว่าไปรัฐอื่นเพราะว่านิวยอร์กมันเป็นเหมือนแบบคนแม่งเยอะมากเลยคนร้อยพ่อพันแม่มากเลยซึ่งสำเนียงก็แบบเนาะใช่สำเนียงก็จะแบบคือออกไปวันนึงนะเจอสมมติเจอคน10คนอ่ะสำเนียงอาจจะแบบ
แทบจะไม่เหมือนกันเลยหรือเหมือนแบบแค่5คนที่เหมือนที่แบบมันจะแบบฉะนั้นเนี่ยเราไปคุยอ่ะเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาฟังสำเนียงเราไม่รู้เรื่องเพราะเราก็ฟังสำเนียงเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันคือเหมือนคนเขาก็เลยจะพร้อมที่จะพยายามทำความเข้าใจกันอยู่แล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยเราด้วยความอ่ะมาร์ทกับออฟก็เที่ยวบ่อยอย่างนี้เราแต่พอไปเมืองที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราประมาทในเรื่องแบบเรื่องกราม่าเรื่องอะไรแบบเด็กไทยไหมมีไหมตอนแรกมีตอนแต่พอไปเรามีแต่สักพักก็แป๊บเดียวครับรู้สึกว่าแบบคืออย่างที่บอกคือทุกคนเนี่ยมันเป็นคนอพยพจะว่าอย่างนี้จริงมันเป็นคนอพยพจริงๆคือแบบออกมาเนี่ยเจอเม็กซิกันเจอคนจีนเจอคนเกาหลีเจอคนญี่ปุ่นเจอแบบเจอหมดเลยซึ่งแบบบางคนเนี่ยเห็นหน้าแบบคือเป็นฝรั่งเลยนะแต่แบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีคือแบบเขาอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นบราซิลเป็นแล้วแต่หน้าออกเป็นฝรั่งอ่ะเออก็แบบพูดได้น้อยกว่าเราอีกก็มีฉะนั้นแบบเราก็เลยแบบพูดไปเลยอะไรเงี้ยเออเราก็แบบไม่ค่อยแล้วด้วยความที่มาร์ทไปอยู่นานที่คุยกันก่อนหน้านี้ก็คือได้ไปเรียนด้วยเรียนภาษานี้มีแนะนำอะไรคุณผู้ชมไหมว่าเฮ้ยมันน่าสนใจหรือแบบมันน่าลงทุนสมมติคุณไปนานๆเนี้ยมันน่าไปเรียนยังไงแค่ไหนไหมอันที่หรออันนี้ตอบยากเว้ยก็หรือแล้วแต่คนแล้วแต่คนค่ะแต่ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวหรือไปทำอะไรนานๆหรือจะตั้งใจไปเรียนเลยก็ได้ถ้ามีโอกาสแล้วก็สามารถไปได้อย่างเงี้ยไปมันก็ดีสนุกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราได้ภาษาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการไปเรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรมว่าอย่างเวลาเราเข้าไปในห้องเรียนแบบนั้นอ่ะกับสมมุติว่าเราเรียนภาษาอังกฤษที่นี่กับที่นู่นก็ไม่เหมือนกันวิธีการที่เขาสื่อสารกันหรือว่าการบิ้วให้แบบว่าทุกคนพยายามพูดแล้วก็ไม่อายแล้วก็แค่พูดออกมาเถอะอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายพี่คิดว่าแพงไหมไม่แพงไม่ที่เขาว่าเนี่ยถือว่าโอเคนะที่ไม่รับพวกผมละคือแบบไม่ถามค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ไม่แพงในที่นี้คือเท่าไหร่ต่อคนกี่เดือนแบบว่าเท่าไหร่ต่อคนต่อกี่เดือนที่เราไปเรียนเนี่ยเราไปเรียนที่โคลอมเบียใน Teacher College อยู่400เหรียญคอร์ส1,400เหรียญมันคือคอร์สแบบไหนเป็นคอร์สที่แบบว่ามันถูกอ่านเขียนมันถูกเพราะว่าเค้าให้คนที่นักเรียนที่ไปที่อยู่ใน Student College เนี่ยทำการสอนประมาณผมเทียบว่าเป็นครูฝึกสอนภาษาในโรงเรียนสาธิตอะไรอย่างงี้ป่ะได้มั้ยอาจจะได้แต่ว่าก็ทําวิจัยแล้วเค้าทําวิจัยแต่ต้องบอกว่าคือนักศึกษาที่มาอยู่ในเนี่ยมันปกติเกือบทั้งนั้นเลยคือมันสุดยอดทั้งนั้นเลยฉะนั้นเวลาเค้าทําเขาสอนหรือเขาเนี่ยเขาเตรียมการสอนเขาทุ่มทุ่มเทเขาทุ่มเทมากเออแล้วแบบมันไม่เหมือนกับที่เราเรียนเรารู้เลยว่าเขาก่อนเขาเข้ามาเนี่ยเขาเตรียมการสอนมาอย่างดีแล้วเราเป็นนักเรียนเราเตรียมไหมไม่ต้องตอบหัวเราะอย่างนี้ไม่ต้องตอบเตรียมบ้านกับถ้าเกิดเรียนอันนี้คือจะไม่มีเซอร์ติฟิเคทนะคะจะไม่มีเซอร์ติฟิเคทแต่เราไม่อาทิตย์นึงเรียนกี่วันครับ3วันวันละกี่ชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงอ๋อโอเคเลยแต่เขามีการบ้านนะการบ้านพอสมควรเหมือนกันใช่ก็ต้องมาทำล็อกกันบ้านกันไหมไม่เพราะเราอยู่คนละห้องยืดมียืดอกด้วยมียืดอกด้วยคนละคลาสอยู่คนละเลเวลอยู่คนละเลเวลไม่ต้องบอกว่าใครอยู่เลเวลเหนือกว่าครับดูจากท่าทางได้แต่เรื่องภาษาที่เสริมไปนึงคือล่าจุดนี้ผมเห็นคนที่ไปอยู่อเมริกามา2ปีจบ MBA กลับมาภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องเลยว่ะก็เจอหรือเจอที่แบบคนไม่เคยไปอเมริกาเลยคือเรียนเมืองไทยจนจบปริญญาตรีอ่ะแต่พูดภาษาอังกฤษได้แบบกระท่านเฮ้ยดีมากคือพี่เจอทำได้ไงวะคืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการขนขวายเนาะคือบางคนเนี่ยบางคนคือมีความรู้สึกไปอเมริกาจบปริญญาตรีมันเป็นสูตรสำเร็จว่าจบปริญญาตรีปุ๊บไปอยู่อเมริกา2ปีกลับมาเป็นภาษาดีขึ้นคนก็ไปเรียนแต่ว่าคุณใช้ชีวิตเป็นคนไทยทำงานร้านอาหารไทยแล้วก็อยู่ในคอมมูนิตี้คนไทยคุณก็ได้ภาษาระดับหนึ่งแต่ว่าความจะไม่ได้เยอะสวิงของภาษาอังกฤษคุณยังไม่ได้พอกลับมาก็แทบจะแบบมองไม่เห็นอะไรเลยว่ามันดีขึ้นตรงไหนแต่บางคนในอยู่เมืองไทยก็เหมือนว่ามีปมด้อยอะไรบางอย่างที่ไม่มีโอกาสเรียนเมืองนอกก็พยายามจะขวนขวายปรากฏว่าไอ้นี่ไปได้ไกลกว่าถามว่าถ้ามีโอกาสอย่างสองคนนี้เราไปอีกเนี่ยเฮ้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องโอกาสที่ดีขึ้นมันไม่ได้แพงนะแต่คุณสอบเสียไปนี่มาเสริมนิดนึงใช่ไหมเลยเดี๋ยวเพื่อคุณฟังไม่รู้ก็คือเป็น
คอร์สเรียนที่คนทั่วไปเข้าไปสมัครได้เลยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องถือวีซ่านักเรียนอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่ได้ให้เซอร์ติฟิเคตไม่ได้ให้วีซ่านักเรียนครับคือจริงๆมันวินวินสองข้างข้างโน้นก็คือว่าที่เขาเหมือนกับว่ามันเป็นคอร์สอะไรบางอย่างที่เขามีคอร์สแล้วแหละแต่นี่มันแค่มาช่วยแอบสอบคอร์สบางก้อนเขาไม่ทำเพื่อหาเงินเขาต้องการทำเพื่อเป็นวิทุนวิจัยอะไรบางอย่างเขาอยากทำจริงๆด้วยอย่างครูอ่ะจะมาสอนก็ต้องจ่ายเงินนักเรียนจ่ายเงินด้วยนะต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาฝึกสอนงั้นเรามันเป็นพาร์ทหนึ่งของเขาในการทำอะไรบางโกอะไรเขาบางอย่างแล้วเราพอจากที่ใช้ชีวิตที่นู่นก่อนไปเรียนกับไปเรียนน้ำมัดกับอ้อมไปเรียนสามเดือนไหมกับเรียนสามเดือนเนี่ยทักษะภาษาอังกฤษเราจำจนขึ้นไหมครับดีขึ้นแบบเรากล้ามั่วขึ้นเยอะใช่ใช่ผมมองว่าแค่สามสี่เดือนมันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นมากแล้วพูดตรงแต่เรื่องฟังเรื่องอะไรใช่แต่ว่าเรื่องของมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไอ้นี่เป็นอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดไงแต่คนเราแต่คือเหมือน mindset เมื่อก่อนนะรู้สึกว่าถ้าคนพูดภาษาอังกฤษได้มันจะเป็นเทพมันจะเทพมากจะเทพมันจะมีความพิเศษมากกว่าชาวบ้านแต่จริงๆแล้วมันก็คือการมันคือทูในการสื่อสารตัวนักเรียนเองพอเราไปอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าใช่มันคือทูในการสื่อสารแค่ตัวนึงรู้สึกว่าเราพูดผิดพูดถูกอ่ะมันไม่เป็นไรใช่ใช่อย่างนี้เลยใช่มันก็แค่เหมือนว่าแบบเหมือนก็พยายามทำความเข้าใจกันไปว่าจะบอกว่าอะไรใช่เหมือนเราปั่นจักรยานแต่เราแบบเราปั่นไม่เก่งอ่ะอาจจะปั่นไม่ปัวเท่าคนอื่นเนี่ยแต่ก็เรารู้สึกว่าทำให้เรากล้าปั่นมากขึ้นประมาณนี้มากกว่าครับจะรู้สึกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้นอกเรื่องมานิดนึงพอหลังจากมาร์ทกลับมาเห็นได้อย่างนึงในเฟซบุ๊กว่าสิ่งที่มาร์ทเปลี่ยนไปนะอันนี้เป็นเรื่องดีนะที่เห็นนะก็คือมาร์ทโพสต์ข่าวสังเกตเยอะขึ้นอ๋อเหรอจริงเหรอไม่รู้มาร์ทสังเกตคิดว่ามาร์ทไม่ได้สังเกตแต่ผมอะพอเห็นแบบเพื่อนเหมือนเพื่อนมาร์ทสังเกตไว้แล้วแบบแสดงได้อย่างหนึ่งว่ามาร์ทมีความเข้าใจเรื่องภาษาอังกฤษเยอะจริงๆมาร์ทไม่เข้าใจหรอกอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยแบบมาร์ทพูดถึงข่าวแล้วแบบเขียนภาษาไทยสรุปเอ้ยนั่นอ่านรู้ละมาร์ทอ่านข่าวนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามาร์ทพูดภาษาอังกฤษข่าวภาษาอังกฤษเยอะขึ้นส่วนหนึ่งเราก็อยากจริงๆอย่างที่พี่บอกมันก็คือเราเทรนตัวเองแค่ไหนเนอะเหมือนแบบเราฟังเราหาซอสที่แบบว่าฝึกฟังฝึกคุยเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบได้พัฒนานี่ก็ว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้ก็เพราะมันตอบยากว่าคุ้มไม่คุ้มถูกไม่ถูกถูกหรือแพงมันตอบยากโอกาสอยู่นั้นแล้วแต่ว่าคุณจะปั้นขึ้นมาได้แค่ไหนแล้วเนี่ยแต่ถามว่าได้ไปก็ดีแล้วแต่จริงๆนะที่ประทับใจมากกว่านะไม่ใช่เรื่องดีนะพี่หลอดมีความรู้สึกว่าคนสองคนถ้ามันแต่งงานด้วยกันแล้วมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะขาดอะไรบางอย่างแต่การที่พอมันไปอยู่ด้วยกันแล้วมันไปอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดแล้วอ่ะคือมันไปเรียนรู้อ่ะคือมีผู้ใหญ่บางท่านก็เคยสอนบอกว่าแต่งงานกันอย่าเพิ่งมีลูกนะอยู่ด้วยกันไว้ก่อนแล้วไปลองใช้ชีวิตด้วยกันสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยมีแต่งานนานไหมครับจะมีก็2ปีแต่ว่าพี่ว่ามันต้องมองภาพของทั้งหมดจะมีหรือจะไม่มีก็ได้มีตั้งหลายคนที่แบบว่าแต่งงานแล้วไปอยู่เมืองนอกด้วยกันแล้วมีลูกเลยแต่มันจะเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าไม่สบายก็ต้องดูกันลูกไม่สบายก็ต้องพาลูกไปไอ้นี่ไม่สบายลูกไม่สบายก็ไม่มีพ่อแม่รอบตัวต้องอยู่ด้วยกันไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญนะคือสองคนนี้พอแต่งแล้วแบบพอแต่งแล้วยังไม่ได้อยู่ก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าพอไปอย่างเงี้ยโหสุดยอดละผมสนุกมากส่วนตัวเนี่ยมากผมลุ้นตอนดีมากไปอยู่6เดือนเนี่ยว่าข่าวดีมาอ้อมจะมีน้องนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยน้องเบรกลินอะไรอย่างเงี้ยอ้อมไปคลอดลูกเหรอข่าวดีแบบว่ามีน้องแล้วแบบน้องนิวยอร์กเดี๋ยวกลับมาคลอดที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ได้ที่นู้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนไม่เห็นประกาศมีคนคิดว่าท้องแล้วก็จะไปคลอดที่นู้นให้เรียบร้อยเลยใช่ไม่ค่ะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้คงไม่แบกเลนขนาดนี้ไปแล้วใช่ไหมโอ้ครับไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยไม่กดทำไมตอนแรกเพื่อนบอกด้วยนะว่าแบบว่าไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะอะไรเงี้ยเพราะไปช็อปที่นู่นไงใช่ครับเราก็ยังแบบไปตัวเปล่าไปช็อปทำไมเปลืองเอากระเป๋าไปเลยจริงๆซื้อใหม่ครับใช่ไหมคุ้มกว่าเนาะคุ้มกว่าจริงเหมือนกันเมื่อกี้ผมลืมถามไปเรื่องนึงแจ้งนิดนึงตอนแบบที่มาเช่าบ้านอยู่ครับแล้วในแอเรียเขามีที่ยอดเหรียญเสื้อผ้าหรือซักผ้าอะไรกันยังไงโอ้เรื่องการซักผ้าเรื่องการซักผ้านี้
เล่านิดนึงเล่านิดนึงผมว่าว่าทําของที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม่รู้เราเคยแบบเหมือนดูหนังหรือดูมิวสิกวิดีโออ่ะมันจะชอบมีแบบคนจะเป็นแบบเป็นลาวดี้ที่แบบเรียงแถวเลยครับแล้วคนก็ไปนั่งรอนั่งเล่นมือถืออะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นครับเราก็ไปใช้งานก็ใช้งานแฮปปี้มากเลยนะเราไม่ต้องตากผ้าที่นี่เพราะว่าใช่อบผ้าอยากให้ที่นี่วิ่งมากเลยผมมาติดอบผ้ามาหลายปีแล้วแล้วแบบพอแบบครับเฮ้ยต้องซื้อผ้าอีกนิดโอ้โหคงหนึ่งสี่ห้าหมื่นแล้วค่าไฟที่ตามไปแล้วเราเคยไปดูเครื่องที่เป็น two in one นะครับไปอ่านรีวิวเลยมาที่ปรากฏมันเป็นคนละระบบกับตู้แบบแยกบอกไม่เหมือนกันให้ซื้อแบบแยกกันอย่าซื้อรวมเพราะซื้อรวมเป็นระบบไล่ความร้อนเป็นน้ำแต่ซื้อแยกเนี่ยเป็นลมร้อนเปล่าเออแต่เราไม่รู้มันรีเลทกันหรือเปล่าเนาะพอเหมือนแบบการซักผ้าอบผ้าเป็นแบบนี้มันทำให้แบบแต่ละบ้านอะไม่มีการตากผ้าให้มันแบบว่าฟิลไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยตรงระเบียงมาตากตึกทุกที่ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ใช่ไม่มีเลยสวยงามนวัตกรรมนี่ยังมีอยู่ที่สิงคโปร์นะหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกแต่สิงคโปร์มีเรื่องนี้เยอะแต่มีอะไรไหมที่แบบเราโยมองย้อนกลับไปแล้วเราแบบเฮ้ยเรากลับมาแล้วยังไม่ได้ทำไอ้นี่อีกเหรอวะหรือมีอะไรไหมเยอะเลยเยอะเลยครับเหรอเยอะเลยครับจริงเช่นเยอะเลยไปเที่ยวเมืองรอบข้างหรือว่ามีอะไรใช่เมืองข้างๆจริงๆก็ไปเมืองข้างยังไม่เที่ยวเพราะแบบมันก็ติดเรื่องเรียนนี่แหละที่ทำให้แบบเราไปข้ามรัฐแบบยาวๆไม่ได้แล้วก็จริงๆแบบว่าต้องบอกว่ามันเป็นเมืองที่มันมีรีเทลทุกบล็อกอะครับเราอย่างรู้สึกว่าเราอยู่เลยยังเที่ยวไม่ทั่วกลับไปถ่ายรูปอีกครับกลับมาถึงสถานที่พี่ถามว่าที่หนึ่งที่แบบชอบไปอะมีที่หนึ่งที่มาชอบไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้บอก B&H B&H คือเป็นร้านที่อิเล็กทรอนิกส์ไปบ่อยมากไปหลายรอบ BNS คือโหพี่เซิร์ชกล้องคาเมราไปติดแบบนี้ต้นๆในโลกเลยทำไมกูไม่เห็นวะใช่ BNS คือมีทุกอย่างครับ BNS เนี่ยมันเจ็ดทุกอย่างมันเจ๋งมากเลยตรงที่แบบว่าคือมันเป็นนึกถึงเราไปแบบอะไรเดียก็เหมือนไป IT City ไปอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นห้างเนี่ยแต่คือพนักงานทุกคนเนี่ยแบบแม่งกรี๊ดเป็นกรี๊ดทุกคนอ่ะคือเป็นแบบคือเป็นตอบได้ขนาดนั้นเลยใช่ครับเป็นแบบเป็นเซียนทุกคนครับแล้วก็ของทุกอย่างอ่ะอยากดูอะไรมันหยิบมาให้เล่นเอากล้องไปตัวนึงเนี่ยฉันอยากลองเล่นตัวนี้ดึงออกมาสวมลองถ่ายลองอะไรทุกอย่างได้หมดเลยครับพี่กับผมสั่งซื้อ Mivo อ่ะก็สั่งซื้อที่นี่แล้วล่าสุดเนี่ยก่อนปีใหม่มันส่งเป็นแคตตาล็อกเป็นเล่มมาให้ทีมงานเลยใช่ละแบบดูแบบสั่งแต่ถ้าพี่จำไม่ผิดพี่เห็นมาร์ชไปญี่ปุ่นครั้งแรกป่ะเมื่อที่ไปใช่ยูโรบาชิแล้วเหมือนกับว่าความรู้สึกของมาร์ชเวลาเจอเซกชันในอากิฮาบาระที่มันขายใช่จะแบบโอ้ชอบมันมีทุกตัวของยี่ห้อนี้เลยเว้ยสองที่เนี้ยยังเคยคุยอ้อมเลยว่ามันมีความต่างกันคือเอาจริงๆแล้วเราแต่ชอบอากิฮาบาระมากกว่าชอบยูโรบาชิยูโรบาชิชอบยูโรบาชิมากกว่าครับแต่ B&H มันฟีลลิ่งมันจะเหมือนแบบว่าอยากคือเอานี่ต้องบอกว่าสไตล์คนญี่ปุ่นเขาจะแบบเขาจะนอบน้อมเขาจะไม่ค่อยพูดเยอะแต่ถ้าเป็นสไตล์อเมริกันเขาจะแบบอยากรู้เลยมาเดินตอบให้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นทำไมชอบญี่ปุ่นมากกว่าแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันเฟรนลี่กว่าแต่ที่นั้นก็เฟรนลี่นะครับก็เฟรนลี่ไม่ใช่ไม่เฟรนลี่แต่มันจะแบบต้องเหมือนว่าแบบเหมือน 9.5 กับ 10อะไรเงี้ยมันเป็นท็อปอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าอันไหนแบบแย่ดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ครับครับเดี๋ยวปีนี้ไปดูเนี่ยยังมีที่เมืองอื่นด้วยวะเวียนนะถ้าพี่ไปเวียนพี่หมดตัวจริงว่าเวียนไปกันเนาะจะมีนิวยอร์กมันมีแบบแค่เอาดูหน้าเว็บเนี่ยพี่เลนมาใหม่นี้ให้เพียวได้กลับได้เลยเป็นเว็บต้นๆที่แบบสมมติโกโปราคาสมมติโกโปรวันนี้โกโปรนะสมมติหน้าเว็บเปลี่ยนจะมีแล้วแล้วแบบเพียวเดอร์วันนี้เดี๋ยวส่งปุ๊บปราคาก็ไม่ต้องเช็คที่อื่นซื้อได้เลยที่นี่ซื้อได้ครับแล้วราคาก็ปกติอะไรเงี้ยมีอ๋อมีอีกเรื่องนึงเรื่องพอพูดถึงเรื่องเนี้ย Amazon Amazon ที่นะมันเทพมากมันแบบพวกแกสเตอรี่มันสั่งได้สั่งได้แล้วก็สั่งแบบสั่งเช้าเย็นถึงคือแบบอย่างเนี้ยก็แบบเฮ้ยมันอย่างนี้ได้เลยวะแล้วก็แบบแล้วก็แบบถ้าเป็นของที่แบบไม่ได้รีบขนาดนั้นเขาจะมีเป็น Amazon Box คือจะเป็นกล่องไปวางตามศูนย์การค้าตามที่หลักๆครับก็คือ
ก็เห็นมันเจ๋งเหมือนไม่เคยใช้มันเห็นอยู่ก็คือเหมือนเราสั่งเนี่ยเราอาจจะแบบไม่สะดวกที่จะให้ส่งที่บ้านเพราะที่บ้านไม่มีคนรับไม่มีคนรับขอไม่มีอะไรเราบอกให้มาส่งที่ Amazon Box ที่นี้พอไปถึงปั๊บแล้วก็พิมพ์รหัสกล่องก็เปิดแล้วก็หยิบของมาอ๋อนี่คือวิธีการงานมันใช่ครับเวลาเรารีฟันเหมือนกันไม่ชอบฉันจะไปคืนที่ฉันจะคืนของก็ไปที่ Amazon Box ก็ใส่โค้ดแล้วใส่ของปิดครับเวิร์กมากเลยในไทยในไทยเริ่มมีระบบนี้แต่ไม่ใช่กับช้อปปิ้งออนไลน์แต่คล้ายๆประมาณนั้นเริ่มมีแล้วตาม BTS ที่แบบที่ผมเคยเห็นข่าวแล้วก็จริงๆเรื่อง Grocery อันนี้เสริมข่าวแล้วกันนิดนึงในไทยในกรุงเทพแล้วกันก็คือมีสำหรับ Big C Lotus หลังเนี้ยมีแต่คือจะไม่แบบสั่งเช้าเย็นได้นะจะต้องแบบข้ามคืนนิดนึงอ่ะสั่งวันนี้แล้วก็ดูสล็อตว่างว่าพรุ่งนี้ว่างไหมก็กดไปปุ๊บผมเคยสั่งวุฒิสั่งประมาณ4ทุ่มเนี่ยสล็อต10โมงว่ามันจะเป็นสล็อต2ชั่วโมงค่ะถึงเที่ยงว่างก็กดโอเคมากเลยก็รอดีมากนะแล้วประเด็นมาถึงก็ผมว่าพวกนี้เขาทำดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบเข้าใจเขาแท้แบบอ๋ออยากจ่ายหน้างานอ่ะจ่ายได้จากนุดบัตรตรงนั้นหนาได้หรือถ้าสมมติผมสั่งผมสั่งแก้วเนี้ยแล้วมันไม่มีเขาก็หยิบของแทนมาก่อนแล้วก็ถามว่าเอาไหมผมสั่งน้ำยาแบบถูพื้นเนี้ยสั่งสีนี้ไปมันไม่มีสีเนี้ยมันไม่มีครับมีสีนี้เอาไหมถ้าไม่เอาก็ตัดออกได้อะไรเงี้ยของสดอะไรก็สั่งได้แต่คือเพียงแต่ว่าตัวเลือกมันจะไม่เหมือนแบบไม่เต็มเหนียวเท่าไปเดินเองก็เจ๋งนะอย่างนี้ก็เจ๋งถือว่าเจ๋งเลยซึ่งหลังๆเนี่ยผมจะไปเดินพารากอนกูแม่แล้วผมก็ถือโทรศัพท์เป็นแอปโลตัสกดอ๋อนี่อ๋อพารากอนอ๋อเท่านี้อ๋อตอนนี้ถูกกว่า10บาทแต่กดอ๋อนู้นถูกกว่าเคี้ยวมานิดนึงแม้เพราะในพารากอนผมชอบตรงที่ในกูแม่มันของมันเยอะมากแต่ถ้าของเบเบเนี่ยก็กดเอาแล้วก็พรุ่งนี้ขอรอรับจบไม่ต้องแบกด้วยพี่เรื่องของเรื่องโอ้เจ๋งเดี๋ยวจะมีคนไปทำที่สุราษฎร์อ่ะสุดท้ายสองท่านนี้ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ที่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยผมมีแผนว่าอาจจะมูฟมาอยู่กรุงเทพมากกว่าสุราษฎร์ครับมูฟมาประเภทแบบปั๊บ 80-90% อยู่กรุงเทพหรือว่า 50-50 กรุงเทพหรือยังไงน่าจะ 80-90 ครับอ๋ออย่างนั้นเลยนะใช่ก็อาจจะเรื่องธุรกิจของเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนครับเพราะว่าเป้าหมายชีวิตมันเปลี่ยนจะกลับไปนิวยอร์กอีกครับมียังอีกคงยังอีกนานๆครับแต่กลับไปแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่ค่ะแต่ก็ยังเป็นแบบแต่ผมว่านะผ่านไปอีก30ปีคือก็ยังจำทริปนี้ได้ใช่ไหมไม่ลืมเลยเมื่อคืนที่แบบเมื่อคืนผมนั่งลิสต์ที่จะมากรอบให้พี่พอดูแล้วแบบมันไหลนะคือความทรงจำมันฟืดเฮ้ยดีมากเลยนะพี่อ้วนครับแล้วก็แบบรูปที่มันถ่ายเบอร์ๆอะไรเงี้ยเรามาร์กเลยนะว่าเราจะลบแต่ตอนนี้ไม่ได้ลบอ่ะแต่พอมาดูทีไม่ลบแล้วรูปที่มันถ่ายไม่สวยไม่เรารู้สึกว่าพอมาดูแบบหลายรูปที่เราถ่ายภาพมามันมีบริบทของมันให้เราคิดถึงความจำตรงนั้นพี่เนี่ยเป็นเหตุผลที่พี่ต้องซื้อกล้องดีๆแล้วล่ะครับจริงๆที่ต้องอยู่นิวยอร์กให้ได้5-6เดือนเงี้ยนะเป็นเหตุผลที่พี่ต้องซื้อกล้องดีๆแล้วพี่ทำวิดีโอเก็บไว้ดิทำไว้เยอะเลยแต่ไม่เคยโพสเลยไม่ต้องต้องต่อเลยพี่เราส่วนตัวเก็บไว้แล้วอีกกี่ปีมาดูอีกทีอ่ะครับพี่ทำนะคืออย่างทริปไปต่างประเทศกับลูกอ่ะกลับมาทำผ่านไป5ปีมาดูใหม่แล้วมันก็คนหนึ่งเขาไม่สนุกกับเรามีเราสนุกของเราแต่พอแล้วพอแล้วเก็บไว้ดูอันนี้จริงๆมีเหมือนคล้ายๆวีล็อกด้วยนะแต่แบบถ่ายแบบวันนี้แบบเจออะไรมาอะไรเงี้ยถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายแต่เก็บไว้คงไม่ได้มีคลิปหลุดของสองคนนี้ไม่มีครับพี่เก็บไว้ดีๆนะไม่มีไม่มีก็ขอบคุณสองท่านมากนี่อะไรขอบคุณมากครับไม่มีแล้วครับคุณมาร์คมากคุณอ้อมมากแล้วก็หวังว่าใครนะครับอยากจะไปอยากไปนิวยอร์กก็ไปไม่ต้องมาปรึกษาใครก็แต่ในบริบทไปเที่ยวไปเรียนต่อเนี่ยผมว่าโอเคแหละแต่ว่าหลายคนมันจะตื่นขึ้นมาในชีวิตจริงเวลาไปทำงานเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไปทำงานแล้วคุณมีโอกาสได้ทำอย่างนี้สักครั้งนึงผมว่ามัน
เจ๋งดีพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือพี่ปล่อยเทปนี้ไปปุ๊บมีคนละออกเยอะเลยนะเฮ้ยเราตามเทปพี่หกแล้วครับพี่หรือไงชอบด้วยนะเนี่ยเออพี่อย่าไปลองดูแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรื่องคุณแต่ว่าการที่คนสองคนไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมีความรู้สึกที่ดีอ่ะผ่านไปกี่ปีคุณก็จะรู้สึกแบบอืมพี่มันมีหนังตั้งหลายเรื่องนะที่มันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยโอเคพี่ผมคงต้องไปหาแฟนที่นิวยอร์กครับกั้งครับกั้งก็เลือกเป็นผู้ชายก็ได้เนี่ยชอบผู้ชายบ้างก็ได้พอดูแล้วเดี๋ยวผมต้องไปฝึกภาษาที่นู่นครับพี่ใครอยากจะติดต่อสองคนจะให้มีชานอลไหนไหมหรือไม่มีชานอลให้ติดต่อหรือจะยังไงไหมมีเพจมีอะไรให้ติดตามไหมครับมีเพจชื่อว่ามาร์ทพาเลตกดภาษาไทยถ้าภาษาไทยก็พิมพ์ว่ามาร์ทพาเลตได้เลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น facebook.com/comewithmarsh m a s h ฮ่องกงแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็มามาสระอาช้ชางไม่มีรอเรือกันลันส่วนคลิปที่คุณมาร์ชเป็นพี่มาร์ชอย่างเงี้ยยังมีต่อไหมยังมีต่อถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางชีวิตของเราเนี่ยก็ยังทำคลิปนี้อยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นความสนุกความสนุกครับผมชอบด้วยว่าผมบังซ่าสวัสดีครับพี่มาร์ชมาครับเหรอเดี๋ยววันนี้มาร์ชมาแกะกล่องพี่มาร์ทแต่เข้าใจว่าแบบเขาอยู่กับเด็กๆกันพี่ว่าพี่เคยเห็นนะแต่พี่ไม่เคยตั้งใจดูโทษทีจริงๆนะแต่คิดว่าเคยเห็นครับแต่ว่าพี่มาร์ทใช่หรอวะสวัสดีครับพี่มาร์ทมาแล้วครับผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าต้องไปใช้สรรพนามพี่กับรู้สึกว่าเราอย่างนี้แต่แบบเด็กเขาเรียกเราพี่ตลอดแล้วเดี๋ยวนี้เรียกน้าลูกค้ามีน้าเหรอถ้าในเพจโดนเรียกน้าเรียกลุงเริ่มมีอายุกันใช่แล้วแบบเฮ้ยไม่ได้เลยเอาพี่กันเลยแล้วกันอ่ะขอบคุณสองท่านมากส่วนกั้งก็ยังเป็นสยามพอร์ต .com ยังเป็นอยู่ครับมีอันนี้คือตัวหลักครับมีตัวอื่นมีรายการทำแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดอ๋อไปดูที่สยามพอร์ตง่ายสุดละยังไม่รู้ปล่อยที่ไหนเลยพี่ไม่ใช่เกี่ยวกับสยามพอร์ตอ๋อเหรอคลิปครับคลิปรับมากมากเลยครับพี่ทุกคนรอดูอยู่ครับเพื่อนที่ทำด้วยกันรอดูอยู่อ๋ออะส่วนช่างคุยก็ยังอยู่ของมันไปอย่างเงี้ยนะครับปีนี้พี่ต้องไม่ค่อยชัดนะครับไม่โฟเคเลยพี่มันไม่โฟเคชี้ไปโอ้โหพี่เกรมเต็มละเออโฟเคเลยพี่ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมโอ้ยพี่ไม่อย่าเรียกซื้อเลยพี่เรื่องนี้ตัวนี้6ปีนะรุดปื้ดรุดปื้ดพี่ก็ถ้าอยากเห็นโคเคช่วยบริจาคเงินขอบคุณมากช่วยติดต่อมาบริจาคมีนะแปลกใจมากมีน้องๆมาลงโฆษณามีอะไรเดี๋ยวผมค่อยๆขึ้นไปอยากเห็นสยามพอร์ตบริจาคแม็กโปรครับไปดูนะครับก็ถูกสุด 250,000 ครับพี่จ้างคุยถูกกว่านั้นครับบริจาคเท่าไหร่ผมก็รับโฆษณาให้หมดเลยบริจาคสยามพอดปุ๊บคลิปขึ้นเร็วเลยวันต่อวันเลยโอ้ยช่างคุยนะชื่อถือกว่าครับคนแก่ทำรายการชื่อถือได้โอเคเดี๋ยวเวลาไปฟ้องกันขอบคุณสองคนมากสวัสดีครับสวัสดีครับ